ธัมมังนัมมัสสามิข้าพระเจ้านัมมัสการพระธรรมธัมโมเมนะโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์สังโฆเมนะโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราไม่หังมาตาปิตุนางวะปะเทวันนามิสาขลามข้าพระเจ้าขอกราบที่เท้ามารดาและบิดาของข้าพระเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่งคุณมารดาบิดาเป็นที่พึ่งของเราปัญญาวุฒิตาเรเตเตเอนโนวาเทนะมามิหังข้าพระเจ้าขอนอบน้อมคุณครูโนปชานาจารย์ผู้พร่ำสอนเหล่านั้นทำให้ข้าพระเจ้ามีปัญญาเจริญงอกงามครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราเปิดในหน้า20บทแรกหันนามยังบุตรสาวกวัตโตปุปภาคณมการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันนามยังพุทธานุสตินิยังกะโรมาเสตังโคปนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธนะพุทธโตก ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาเพราะนิจอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสนามเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกโรมเสพุทธวาระหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาพิญาณกรุณาอิสัมมาคตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โอเทสิยสุชนะตังกามลังวสุโรพระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานโดนอาทิตย์ทำบัวให้บานวันตามหังตามรณังศิรสาชิเนนธรรมข้าพระเจ้าไหว้พระจินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังข้าพระเจ้า ไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธัสสะสมิทาโสวาพุทโธเมสามิเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทโธโยคะภะปานกาจัตวิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธัสสะนังสิยาเทมิสาริรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทานโตธัมจริตสามีพุทธเสวสุโพธิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิเมสารนามัญญังพุทโธเมสารนังวานังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัจเจนะวัฏฏายามสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าเบื้องเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันตมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตจัสสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายนวาจายวเจตสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกมังปะกตังมยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันเนินการันตเรสังวริตุงวาพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปหันนามยังธรรมานุสตินิยังกะโรมาเสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระพุ เจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตาภวิญโยนิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันนามยังธรรมาภิกขิติงกโรมาเสสวากขาตตาทิโกนโยทวเสนาเสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปะกะปริยัติวิโมกขะเปโตเป็นธรรมสอนจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกปัฏฐนาตถาธาริธาริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธามหังตามหารังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธัมโมโยสัพพปานินังสารณังเขมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงก้าวธรรมสหัสมิทาโสวาธัมโมเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธัมโมทุกขาสักขตาจวิทาตาจหิตาสเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าธัมมัสสหังนิยาเทมิส สรีรันชีวิตันจิตังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันตันโตหังจริสามิธรรมเสวสุธรรมตังข้าพระเจ้าผู้ไหวโยจากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทิเมสรณังมัญญาธัมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏฏยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธัมมังเมวันตมาเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระธรรมได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามิมาเหสุงตัสสเตจัสสะอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นอาเยนะวาจายวาเจตัสสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกตังมยายากรรมหน้าที่เตียนนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิฆะนะตัวจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตเรสังวริตุงวะธัมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหน้า25บทล่างหันดมยังสังขานุสตินยังการโรมาเสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเสื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามิติปฏิปันโนภควโตสาว กสังโฆสมสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคคานิอัฏฐปุริสปุงคลาโคแห่งบุรุษสี่โคนับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสมสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิณายโยเป็นผู้ความรับทักษิณาทานอัญชลิกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังบุญยักเขตตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดามิหันนามยังสังหาภิกขิติงกโรมาเสสัทธัมมัจโฉสุปฏิปัตติคุณาภิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคนมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยทัพพิโทอริยบุคคลสังฆเสตโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลนั้นประเสริฐ8จำพวกศีลาทิฏฐามภาวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตามริยานาคานางสุสุทธังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัมภบานินางสารนังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังฆาสังหัสสมิทาโสวา สังโฆเมสามิกิจสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสักขาตาจวิตาตาจหิตาสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสหังนิยเทมิสริรันจิวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันตันโตนันจริสสามีสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัตตัยยังสัตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าเพิ่งเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันธมาเนนะยังบุญยังปัสสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควนคว้ายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาหิสุมตัสสเตจัสสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นอาเยนวาจายวเจตัสสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเกกุกามังปะกตังมยายากรรมหน้าติเตียนนันในที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิกันหตัวชยันตาขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินนั้นการันตะเรสังวานิตงวสังเกเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปพิจารณาปัจจัยสี่หน้า28ท่อนล่างบทล่างอันธรรมยังอติตปัจจเวคนาบาทังบรรณามาเสอัจฉมยาปัจจเวคิตวายังจีวรังปาริบุตังจีวรใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวาเทวา สิตัสสะปฏิฆาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณนัสสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากัสสวาตาตาปัสสิริงสัพสัมผัสสานังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเลือกยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวาเทวาหิริโกปินาปฏิจันตนาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาชมยานาปาจเวคิตวายโยบินดาปาโตปริพุโตบิณฑบาตใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวาทวายาบิณฑบาตนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามตายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดานายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวาเทวาอิมัสสกายสัทธิติยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมัจจริยานุกังหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามิด้วยการพิจารณาอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตราจะเมวเวสติอนวัชชตาจะภัสสุวิหโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยผาสุขด้วยจะมีแก่เราดังนี้อาชมยานาปัจจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตตังเสนาสนะใดอันเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้สังยาวาเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณนัสสะปฏิฆาตายา เพื่อบำบัดความร้อนดังสมกัสวาทาตปัสสิริงสัพพสัมปัสสนังปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเปลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวาเทวากุโตปริสยวิโนทนังปฏิสัมปรานารามานังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาอาชมยาอปัจจเวกิตวายโยกิลานปัจจยาเปสัจปริคารบริบุตโตกิลานเปสัจบริขารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวาเทวาอุปันนานังไวยาปาทิกานังเวทนานังปฏิฆาตายากิลานาเภสัชบริขารนั้นอันเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอัปปยาปัจจปรมัตตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้เปิดมาหน้า34บทธรรมปริยายะหันนามยังธรรมปริยายาคาทโยบนามาสิสัพเพสัตตามาริสันติมรณันตังหิชีวิตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจากต้องตายเพราะชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบชรังปิปัตตวามรณังเอวังธัมมานิปานิโนแม้จะอยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดายามกังนามรูปัญจาอุปอัญโยยนิสสิตาก็นามและรูปคือกายกับใจย่อมอาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเอกาสมิงเบชมานาสมิงอุปพิชันติปัตตยาติเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันยะถาปิอัญญตรังพิชาเกเตวุตังวิโรหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หว่านลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปาทวีอาสัญจะอาคัมมาสิเนหันจะตะโทมยังเพราะอาศัยรสแห่งแผ่นดินและเชื่อในยางแห่งพืชนั้นๆเอวังขันธาจะธาตุโยชาจัตอายตนาอิเมขันธังหาและธาตุทั้งหลายพร้อมทั้งอาย ายตนะทั้งหกนี้ก็เหมือนกันเหตุปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิโรธจเรอาศัยเหตุจึงเกิดขึ้นได้เมื่อเหตุนั้นแตกสลายก็ย่อมดับไปยาดานิอังคสัมภาราโอติสาโทระโทยิติเปรียบเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำว่าเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้เอวังคันเทสุสันเตสุโหติสัตโตติสัมมติเมื่อขันธ์ทั้งห้ายังมีอยู่ก็เหมือนกันคำสมมติว่าคนและสัตว์ก็มีขึ้นได้อุปปุญญัญจะปาปัญจายังมัจโจกุรุเตอิทาเมื่อผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วตัณหิตาสสะกังโหติตัณจะอาทายคัญชติบุญและบาปนั้นแลย่อมเป็นของเขาผู้นั้นโดยแท้เขาย่อมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอนตัณจะสะอนุคังโหติชายาวะอนุปายนีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นสัทธายาสิเลนะจะโยปวัตติผู้ใดเจริญด้วยศีลและมีศรัทธาปัญญายาจาเกนะสุเตนะจูมยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาในการเสียสละโสตาดิโสสะปริโสวิจักขโนบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษเป็นผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสารมิตเทวะอัตโนย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้อาเชวะกิจจามาตะปังโกชัญญามรณังสุเวความภาคเพียรในสิ่งดีงามเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาอิโนสังคารันเตนะมหาเสนีนามัจจุนาเพราะการผาดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังภูเตสุเปเตสุสาธุตถาชนุเบกนาเมื่อสังขารเหล่านั้นต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนการวางเฉยในสังขารเสียได้ย่อมเป็นการดีอาปิเตสังนิโรธายาปฏิปัตยาติสาธุกาอันหนึ่งการปฏิบัติเพื่อดับสังขารเสียได้ยิ่งเป็นการดีสัพพังสัมปทานิยันนีอัปปมาเทนะสัพพธาติกิจทั้งสิ้นนี้จะพึงบำเพ็ญให้บริบูรณ์ได้ด้วยความไม่ประมาททุกเมื่อเท่านั้นแลดังนี้กวดน้ำ 3ตอนเย็นหน้า92จัดเต็มไม่แบ่งหานามยังอุดิสนาดิธานาคาทาโยบนามเสอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริโยปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาใจยาตกาทางพ่อแม่และพวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราภิจารผู้ทรงคนเรือสูงชาติพระมามาราชอินนาจาพรหมาและยินทราชโลกาปาราชเทวตาทางด้วยเทพและโลกบาลยโมมิตามนุษย์สัจจายมาราชมนุษย์มิตรมัชฌาตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จองพานสัพเพสัตตาสุขิโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญพ้องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเทนโตให้สุขสามอย่างล้นขิปังปาเปตโวมตังให้โลถึงนิพพานพรานอิมินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปังสุลเปเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตานุปาทานเจตนาตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนยินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานะโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัมปทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยะถาชาโตภเวภเวทุกภพที่เราเกิดโอโชจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องโทษกิเลสให้มาลาลพันตุโนกาสาโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธานิปวารณาโตพระพุทธโวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่เพึงอุดมนาโทปัจเจกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธโสสังโฆนาโทตโรมะมังโทพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมารกาสังปันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสะปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้ง10ปองมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเดิน วัดสวดมนต์เย็นในค่ำนี้ก็ได้จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปก็แผ่เมตตาร่วมกันอุชงกายยังตั้งกายให้ตรงดำรงสติคงให้มั่นน้อมจิตไว้กลางหน้าผากหลับตาเบาๆหายใจเข้าลึกๆรวบคนละ 3-4 ครั้งท่านที่มาใหม่ก็เปิดไปหน้า153อนุญาตให้ลืมตาได้เดี๋ยวมันเบิ่งบ่เห็นสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนโตจงเป็นโศกเป็นโศกเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภยาปัจจาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาหุนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันโตจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยข้าพเจ้าขอตามจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมารดาบิดาปู่ย่าตายายครูอุปชาญอาจารย์ทางโลกลานญาติเมสเสนตการทางคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งพระราชาพระราชินีพระราชโอรสพระราชธิดาคณะรัฐบาลทหารตำรวจและสาธุชนทั้งหลายที่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรมีพระอินทร์พระบรมพระยมพระการเท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่นางพระธรณีพระเพลิงพระพรายพระแม่โพธิ์ศพพระแม่คงคาตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายญาณทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ได้รับความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงได้รับอนุโมทนากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญกันแล้วในวันนี้จงทุกคนทุกตนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิคุกเข่ากราบรัตนตรัยพร้อมกันโยโทโสโมหะจิตเตพระพุทธเจ้ามิงพระธรรมมัจจมิงพระสังฆัจจมิงปะปะกะโตมายากะมะคะเมฆะตังโทสังสัพพะปะปังวินาสันตุอติตังโทสังมนากะตังโทสังปัจจุบันนังโทสังกะยากรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสัพพเมวะโดสังพุทธังคัมมามิพันเตพุทโธเมนาโตพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราธัมมังคัมมามิพันเตธัมโมเมนาโตพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสังฆังคัมมามิพันเตสังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราบิดามารดาคุณังคัมมามิพันเตบิดามารดาเป็นที่พึ่งของเราโค ปชานาจาริยาคุณังขมามิพันเตครูปชาจามินิพึ่งของเราคณะอาจารย์กรรมกราบพระอาจารย์พร้อมกันพร้อมแล้วกราบพุทโธเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถพระปริณัตจาริกะกราบคณะสงฆ์พร้อมเพียงกันตั้งเสอกยกเสหัวกราบพุทโธเมนาโถตั้งเสอกยกเสหัวกราบธัมโมเมนาโถตั้งเสอกยกเสหัวกราบสังโฆเมนาโถนิมนต์พระคุณเจ้าไปรีแลกสัก10 นาทีจะได้กลับมาฟังเทศอาญาติโยมอัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราวันทาอภิวาท12 นาทีรีแลกผ่อนคลายชลีวันทาภูมินาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอัญชลีวันทาอัญชลีสาธุอันนี้มนยกธรรมาสเลยนะพระนาคกุชัยยกธรรมาสหน่อยมาตั้งตรงนี้ตั้งที่เดิมตะดำมาบอกพระด้วยพ่อกำนันเด้อแม่กำนันเอาที่นอนมาศาลาเด้อนอนห่างกันเด้อ5 องค์ แต่พรุ่งนี้นอนใกล้ๆกันกลุ่มไม่ออกจะไปห้องน้ำห้องสุขาก็ไปวันนี้ก็มีพระวิทยากรมีพระอาจารย์สุพิษลักขิตธรรมโมพระครูไวยพจน์ธรรมลักขิตวัดถ้ำผาใหญ่ตรงเนี้ยเดินมานิดหนึ่งหันเฉียงไปทางนู้นหน่อยคุณยอมเลยนะเอามาร้านเลยนะคุณยอมร้านอะไรนะฮะยาลิสาร้านสังกพันธ์ยาลิสาตลาดบ้านศรีบุญเรืองถวายอันนี้อย่างงามพานพุ่มอย่างสวยเนี่ยอันละเป็นพันนั่นน่ะพันเท่าไหร่น่ะมาถวายให้วัดใช้งานขอให้กลับคืนไป10 เท่า20 เท่า100 เท่า1,000 เท่าซื้อง่ายขายหมานใครจะซื้อกองบุญกองบวชก็ไปซื้อร้านอริสาสังฆพันธ์ศรีบุญเรืองเด้อสนับสนุนโดยญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเด้อเปิดวิทยุฟังเปิดโทรศัพท์ดูถ่ายทอดทาง YouTube Channel วัดศิลวงศ์ Official Facebook Live วัดศิลวงศ์ Official แฟนเพจแล้วก็สถานีวิทยุพุทธศาสนา101.5 เมกะเฮิรตซ์ฟังเทศแล้วก็วิทยุออนไลน์ฟังทั่วโลกฟังแล้วดังไกลไปทั่วโลกวันนี้พระครูบรรพธรรมลักขิตอาจารย์สุพิษลักขิตธรรมโมทุดงทั่วประเทศไทยทั่วเอเชีย8-9 ประเทศไป8-9 ประเทศเอาไม้ไปใส่เลยพี่เอาไม้ตัวนี้มา8-9 ประเทศห้องน้ำก็พิจารณาเด้อไม่ชี้เด้อเดินไปกับพนมมือห้องน้ำสร้างไว้ให้กับไม่ออกเป็นห้องน้ำส่วนตัวไม่ออกห้องน้ำผู้ชายก็อยู่ตรงนี้ผู้ชายพระใช้ด้วยกันไม่ต้องไปไกล อะไรที่อำนวยความสะดวกให้กับพระคุณเจ้าก็ทำได้อยู่แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการมาก็ได้ใช้งานแล้วก็ห้องน้ำข้างนอกอีก6ห้องเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้แต่ก่อนงานใหญ่แล้วก็ห้องน้ำหลักอยู่ตรงนั้นหนักใส่ประตูใส่ไฟใหม่ใส่ฝ้าใหม่เคยเข้าไปดูหรือยังโยมอาบน้ำอาบท่าอย่างดีเลยเตรียมงานไว้ฉลองโบสถ์ปี68แรกนะพวกออกอะไรออกค่อยสั้นบ่เป็นอันนะค่อยวิตามินนะค่อยมักและตัดซอยเหมือนกันนะยายกิเลสมันบอกว่ายายกำนันไปเอาของอะไรยังได้กินข้าวเย็นไหมน่ะมะนาวอ่ะมีใครมาส่งข้าวไว้เนี่ยส่งแล้วป่ะใครไปส่งหรือยังกินหรือยังอ่ะอ๋อเดี๋ยวกินน้ำปนะอีกแล้วเดี๋ยวค่อยซ้อมนาคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้อย่ามาซ้อมนาคเอาไปท่องกันอุกาสะเนี่ยเขาว่าไงนะอันนี้มนต์เข้าห้องน้ำเด้ออันไหนวะนี่แหละอ๋อว่าตามเนี่ยอันนี้เขาจะว่าเนี่ยเขาจะว่าอย่างงี้เอสาหังเอสังหังพันเตสุจีละปารินิพุตตามปีเวลาเขาจะนำหรอกเขาจะว่านำหรอกเราก็ว่าตามให้มันคล่องนั่นแหละเอสังหังพันเตสุจีละปารินิพุตตามปีตังภควันตังสารนังกัจฉามะธัมมัญจาภิกขุสังคัญจาละเพยยังหังพันเตตัสสะภควโตธัมมะวินัยเยปัปปะชังละเพยยังอันนี้วิธีอะไรอุปสมบทป่ะอุปสัมปทางก็ต้องตามนี้อีหน้านี้ก็ว่าไงอันนี้บทเนรหรือบทพระเนี่ยคำขอบรรพชาอาณาอธินากาเมอย่าจะซ้อมหรอกศิลปานาเขาจะท่องไงปานาติปาตาเวรมณีอธินาตานาเวรมณีสำคัญทั้งกันเวลาเขาว่าเราก็ว่าตามเดี๋ยวให้ซ้อมเดี๋ยวฟังเทศวันนี้อาจารย์สมพิษมาเทศสอนนาคเนี่ยพอนาคไปเข้าห้องน้ำก่อนไปลูกไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้านี่ก็ได้นะเดินอ้อมหลังกล้องไปอย่าลืมใส่กันเทศนะจ๊ะไปเข้าห้องน้ำห้องสุขาก่อนอีกนั่นไปพนมมือออกห้องน้ำตรงนี้ก็ได้เดินออกไปนอกกับหลังห้องส่งอาจารย์น่ะหรือว่ามาเข้าตรงนี้ก็ได้น่ะเข้าที่พระเข้าห้องน้ำผู้ชายน่ะพรุ่งนี้ญาติโยมก็รับสมัครเด้อใครจะมา14ใครจะมาบวชชีบวชพราหมณ์รับสมัครวันนี้แม่ทองศูนย์ใครมาใหม่อ่ะแม่ทองศูนย์บ่แม่ทองศูนย์เอาของไปไว้บนศาลาก่อนแล้วปิดประตูนะระวังหมาเข้าเปิดมุ้งลวดนะมันมีมุ้งลวดอยู่บนศาลามุ้งลวดแล้วดึงประตูแล้วก็เปิดมุ้งลวดให้อากาศมันถ่ายเทห้องน้ำก็อยู่ฝั่งโน้นนะห้องน้ำผู้ชายสีเขียว คุณแม่ไม่ชีเลยวดีจะนอนไหมคืนนี้หรือจะกลับนึกว่ามารับไม่ชีสมหมายไม่ต้องกลัวหายแล้วมันใหญ่แล้วมีก้อนหินก้อนมาเลอะเทอะเอาล้างหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำแล้วก็มาฟังเทศเด้ออาจารย์สุพิษและกิตตธรรมโมวัดถ้ำผาใหญ่เพิ่นจะพูดเรื่องจะเดินธุดงค์เด้อ ปฏิบัติยังไงเข้มข้นเพิ่นไปธุดงค์ประเทศนั้นประเทศนี้ต่างๆเนี่ยแค่ธุดงค์ก็หมดเวลาแล้ว1 ชั่วโมงโค้งสุดท้ายแล้ววันนี้วันที่13พรุ่งนี้14นี่วัน14พรุ่งนี้นี่ก็จะมีกิจกรรมบวชวันนี้ก็พาพระส่วนหนึ่งก็ไปกวาดโบสถ์เช็ดโบสถ์ข้างบนพรุ่งนี้ก็ต้องเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดพรมเพราะว่ายักษ์ใหญ่ตกมาใส่โบสถ์แล้วก็เอาเสื่อเอาศาสตร์ไปปูพวกนี้แม่ชีก็ถือไม้กวาดคนละอันไปปัดกวาดฝุ่นยักษ์ใหญ่เสื่อสาดถูข้างบนใจจอมนะเราเตรียมพร้อมให้กับพระคุณเจ้าได้อุปสมบทโอ้ได้บุญได้กุศลหลายถือว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะแม่ชีได้เวลาเข้าสู่ที่ประชุมแล้วครับเดี๋ยวพระอาจารย์สมพิษจะไปที่ผาขาวต่อนะครับครูบาอาจารย์มีเวลาไม่มากก็นิมนต์เข้าที่นะครับนับ1ใครมาก่อนถือว่าได้บุญก่อนอย่าลืมใส่คายนะโยมนะบูชาธรรมแม้แต่ญาติโยมแม้แต่พระเจ้าประสงค์จะมากจะน้อยร้อยช่างเพียงใดก็งานพระศาสนาต้องเดินทางต่อไปจัดจนถึงพระเหลือพระองค์เดียว จัดจนถึงโยมเหลือคนเดียวเข้าสู่ที่นะจ๊ะเข้าสู่ที่น้ำมนต์พระคุณเจ้าฟังเทศ1 ชั่วโมงเราจะได้บอกวัดสมาทานวัดบอกวัดพักผ่อนนอนเหยียดขายาวๆนอนมัวนอนเป็นสุขเหยียดขายาวๆพรุ่งนี้ญาติโยมจะได้บวชพระโอ้อันซอนนี่เห็นพระใหม่นะแกะกล่องเอาพ่อนาคเด้อพ่อนาคมานั่งเด้อพ่อนาคเข้าห้องน้ำมานั่งนาคให้น้ำ5 ตัวนับ1นับ2นับ3นับ4พระนาคกับพนมมือเข้ามาเข้าสู่ลานธรรมแล้วก็กราบพรุ่งนี้เนี่ยนาคทุกอำเภอในอำเภอละ 4ก็จะเข้ามาวัดศรีดำวงแล้วก็เป็นเณรแล้วก็จะบวชพระแล้วจะร่วมเพื่อปฏิบัติธรรมกับพระคุณเจ้าคืนหนึ่งวันที่14แต่ไม่สอดแจ้งหรอกปฏิบัติปกตินะเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วอาศัยพระใหม่นั่งหัตถบาทแน่เห็นอาจารย์ลงตัวโป๊ะเลยไม่ต้องไปหาพระที่ไหนเอาพระใหม่22 รูปเป็นพระอาจารย์กรรมนั่งหัตถบาทแกะกองใหม่กิ๊ก ศีลไม่ด่างพ้อยเลยแล้วแกะกองเลยแล้วพระนาคมานั่งนี้นะพระนาคขยับมาข้างหลังนะ2 นาคมานั่งต่อตรงนี้อีก2 ที่ มันได้ฟังเทศถือว่าเทศสอนนาคไปพร้อมนาคห้านาคอ่ะมาอีกสองท่านมานั่งต่อนี่เลยนะต่อพระเนี่ย1 ชั่วโมงแล้วก็เราก็ได้บอกวัดสมาทานวัดอาจารย์กรรมก็เตรียมพร้อมครูบาอาจารย์มีงานเยอะมาจากอุบลมาจากนู้นแล้วก็ยังมานี่วันนึงก็จะไปนู่นอีกพรุ่งนี้ก็จะไปสิรินธรอุบลราชธานีไปหลายที่แล้วก็มีเมตตาธรรมช้ำจนโลกมาปวดพวกเราคณะสงฆ์พระนัตจาริกะกราบองค์แสดงธรรมก่อนเอากราบพุทโธเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถโยมพนมมือรอกราบสังโฆเมนาโถพอนาคคุกเข่าแล้วคุกเข่าขึ้นแม่ชีแม่พามนั่งเทพพระธิดากราบพุทโธเมนาโถให้ขึ้นกราบธัมโมเมนาโถให้ขึ้นกราบสังโฆเมนาโถตั้งใจอารัตนาจะมาอารัตนาธรรมพร้อมกันพระมาจาโลกาทิปติสัมปติกัตอัญจลิยันนาทิวารังอายาจาธาสันติทัสสัตตาปราชากาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปัจจานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิติขอนอบน้อมในคุณพระศรีรัตนตรัยกราบขอโอกาสขอถวายความเคารพพระเถระเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีผู้ปฏิบัติธรรมเฮาทุกท่านทุกรูปทุกญาติทุกโยมนั่งสบายสบาย ซอยกันนำเอาธรรมะกลับมาสู่โลกสู่สังคมเฮาเอามาว่างไว้ใส่เอามาใส่ตัวเฮาเนี่ยล่ะเอามาใส่กายว่าจาใจของเฮาเมื่อธรรมวินัยเมื่อธรรมปฏิบัติเมื่อเมตตาธรรมเข้ามาสู่จิตใจของเราก็จะออกมาทางกายทางวาจาต่างคนก็ต่างมีคนละนิดคนละหน่อยก็จะกลายเป็นสังคมที่มีธรรมะทำให้โลกเรานั้นมีธรรมะนะธรรมะบอกกลับมาโลกกายจะพินาศอยู่โลกใดสังคมใดที่มีศีลธรรมแม่นว่าบ่รวยแม่นว่าประเทศเฮาเศรษฐกิจบ่หรูหราฟุ่มเฟือยหรือว่าบ่ทอประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแต่เฮาก็สิมีความสุขแม่นว่าประเทศเฮาบ่มีอาวุธ นิวเคลียร์คือเขาเฮ้ากับสิอบอุ่นขอให้มีธรรมะเหมือนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่มีธรรมอาวุธที่มีธรรมะเป็นอาวุธมีทศพิธราชธรรมบ่ได้ยิงใหญ่ในกองทัพบ่ได้ยิงใหญ่ในแสนยานุภาพทั้งอาวุธแต่ว่ายิงใหญ่ด้วยพระบารมีทำให้ทั่วโลกยอมรับนี่คือยกตัวอย่างสันประเทศไทยเฮ้าแม้จะเป็นประเทศที่ยังพัฒนาบ่ท่านมหาอำนาจเขาก็ตามแต่ถ้าเฮ้าพัฒนาศีลธรรมพัฒนาวัดว่าศาสนาพัฒนาคณะสงฆ์ญาติโยมสังคมเฮ้าซอยกันให้มีศีลธรรมให้มีงานปฏิบัติธรรมให้มีลูกมีหลานสนใจไฟในธรรมเฮ้าเสรีเปรียบผู้ที่มีอำนาจเขาสิมหาอำนาจทางโลกทางอาวุธสิมีเครื่องบินขับไล่จักเท่าไรกระซังรถถังจักเท่าไรกระตามมีนิวเคลียร์จักลูกไงวันนี้กระซังบ่อบอุ่นทอผู้ที่มีธรรมอาวุธผู้ที่มีเมตตาธรรมคำจุนโลกคำจุนสังคมเฮาม่วนนั่นแหงเบาเป็นลายห้องแหงมองเห็นความปลอดภัยของเฮาเด้โยมสมมติว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นเนาะสมมติเขายิ่งนิ้วเขี้ยใส่กันเนี่ยเขาบ่ยิ่งมาในประเทศที่บ่ไปยิ่งใส่เขาเขาบ่มีนิ้วเขี้ยเขาบ่ยิ่งมาใส่เฮาเด้กระซ้ำกันกับผู้ใดเขี่ยหัวกันเขาก็เกี่ยขึ้นสันนะไผด่ากันเขาก็ด่าขึ้นไผมีหยังอาสันเฮานี่อาวุธภายนอกมีหน่อยเขาก็แหงมองขามจังสันอาวุธที่มันจะต่อต้านศัตรูหมู่ม่านคือสิ่งที่จะมาเผาผลาญความสุขเฮาม่านคือสิ่งจะมาทำลายความสงบสุขในบ้านในเมืองเฮาในสังคมเฮานั่นคือศัตรูเฮาตัวที่เฮาสินำมาต่อสู่กับศัตรูหมู่ม่านทั้งหลายมันบ่แม่นเอามาจากข้างแสงบ่แม่นเอามาจากปืนกลปืนข้อบ่ได้มาจากอาวุธขีปนาวุธนิวเคลียร์แต่มันเอามาจากใจของหมู่เฮาที่ให้มีเมตตาธรรมให้มีพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณามุตาอุเบกขาประเทศอื่นสิรวยไปในกระซังเด้แต่ถ้าประเทศใดนี่มีพ่ออยู่พ่อกินหรือว่าครอบครัวใดมีพ่ออยู่พ่อกินแต่มีอริยทรัพย์นำมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีจาคะมีพหูสัจจะมีปัญญานี่นั่นล่ะบุคคลนั่นล่ะครอบครัวนั่นล่ะสังคมนั่นล่ะสิเป็นครอบครัวที่อบอุ่นพ่ออยู่พ่อกินในขณะเดียวกันครอบครัวได้ที่รวยประเทศได้ที่รวยเศรษฐกิจดีแต่บ่มีอริยทรัพย์บ่มีศรัทธาเสื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญในเรื่องของศาสนาบ่มีศีลบ่มีความละอายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปบ่มีการจาคะบ่มีการศึกษาธรรมะบ่มีปัญญาในทางธรรมนั่นล่ะคือยับยั้งศัตรูบ่อยู่ป้องกันหมู่ม่านบ่ได้นี่คือเหตุผลที่เฮาพากันมาปฏิบัติมาร่วมกันเอามานี่มีโอกาสได้มาพบกับหมู่สงฆ์ญาติโยมแล้วก็มีพ่อนาคนำกับผมโนอาตมาจะแสดงธรรมจะตั้งเป็นกระทู้ขึ้นมาแท่นให้ว่าผู้สิมาบวชเนี่ยนาคเขาเนี่ยผู้สิมาบวชเนี่ยบวชเพื่ออย่างว่าบวชเฉลิมพระเกียรตินั่นอันนั้นเป็นสภาพในสื่อแต่ว่าเมื่อเขามาหอดแล้วเนี่ยเขาต้องหูวานาทีเขาน่ะนะเขาสิทำอย่างเนี่ยแล้วมันจะได้อีหยังบวชหน่อยบวชหลายตัวได้กระซังแต่ว่าเฮาบ่บวชเนี่ยสิได้หยังแล้วก็สิไล่มาหาเอกครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมาปริวาสเนี่ยเพิ่นบวชแล้วเขามาหอดลมเงาพระศาสนาหอดลมภากาเศร้าพัดแล้วพ่อมาปริวาสเนี่ยได้หยังหนึ่งหน้าเข้าจนไม่ออกเข้านี่บ่เป็นหยังดอกฟังดูแล้วเข้าใจเป็นน้ำกันนี่ละพ่อหน้าเข้าเนี่ย มาบวชเนี่ยสิเขามาบวชเนี่ยสิได้อีหยังบ่มาบวชเพื่อหยังถ้าคำตอบเฮาที่อยู่ในโครงการเฮาน้อยๆก็จะตัวบวชเฉลิมพระเกียรติมันยังมีอีกหลายคนนั่นที่พระเจ้าอยู่หัวเฮาเพิ่นก็ต้องการครอบครัวเฮาก็ต้องการโตเฮาเองก็ต้องการแต่เฮาสิได้บ่เฮาสิเห็นบ่ในหนทางที่เฮาสิเข้าไปเดี๋ยวนี้มีดีอยู่หลายแล้วก็มีของหิหายอยู่หลายสิได้หยังหลวงพ่ออาตมาอาจารย์ที่เพิ่นสอนพระสอนโยมเวลาเขามาบวชหนึ่งคนเขามาบวชนำสองพระสีมาจำพรรษาอยู่นำเพื่อนสิบอกว่าเหมือนมาสีเข่าเด้อเหมือนพวกท่านเนี่ยกำลังสีมาสีเข่าเอาเขาเปลือกเขามาลงสีบัดนี้เบื้องบัดเมื่อนี่ไผสีเอาข่าวสารไผสีเอาแกบไผสีเอาห่ำเพิ่นว่าบางคนเห็นแกบมันเบาเอาแกบเมื่อแล้วมันจะได้ใส่ยังบ่แห้งก็ไปเผาทานเด้อเราว่าบ่เอาข่าวสารเพิ่นว่าก็หมายความว่าพ่อนาคทั้งหลายสิเขามาสู่ร่มเงาพระศาสนาเนี่ยมาหน่อยมาหลายกะสร้างปัญญาไว้พริบสติและครูบาอาจารย์จะป้อนเฮาเนี่ยได้บ่คือกันแน่นอนเด้ฟังเทศอยู่น้ำกันนี่ได้บ่คือกันเขามาบวชน้ำกันก็สิเห็นบ่คือกันมื้อนี้เวลาที่อาจารย์พระครูเพิ่นถวายมาหนึ่งก็คือสิถามแทนเฮาก็สิถามตัวเฮาเองนั่นล่ะคือเอาคำถามนี่ล่ะว่าเฮาสิบวชเขาไปเอาหยังสำหรับพ่อนาคแล้วครูบาอาจารย์ที่มาปริวาสเนี่ยเฮามาปริวาสเนี่ยเฮาสิได้อีหยังแน่เดี๋ยวขยับกันมาอีกอาจารย์พระครูเพิ่นนำลองไปวังหันว่าเว้าเรื่องธุดงค์กับผมหลวงอาตมาไปธุดงค์ตั้งแต่กฐินแล้วตั้งแต่พุทธิกาเพิ่งจบโครงการต้องไปวังต้นเดือนที่ผ่านมาวังหันละตัวโครงการไปแล้วไปธุดงค์ได้ยังถ้าเวลาพ่อสิตอบทั้งตอบคำถามและให้เป็นการบ้านให้เป็นข้อคิดของพ่อนาคที่เขามาบวชมาเริ่มต้นว่าเฮาเขามาบวชเนี่ยมันสิได้ยังมันไม่ดีอยู่หลายยี่ดีล่ะหลายจนสามารถลุดพ้นได้จนว่าคือผู้ใดมีบุญบารมีนี่บางเถื่อบ่ทันฮอดได้บวชซ้ำเด้บ่ทันได้ฮอดได้บวชซ้ำเด้แค่ได้เฮามาได้เป็นนาคนี่พ่อนาคเฮามาได้ฟังซ้ำนี่นี่บางเถื่อนี่เห็นแล้วถ้าเฮามีมูลเก่าน่ะนะเฮามีมูลเก่าน่ะมีมูลเก่าหมายถึงมีบุญเก่ามีวาสนามาแต่เก่ามีอุปนิสัยทั้งธรรมมาแต่เก่าพ่อเด็กไม่เห็นธรรมะนี่บางเฮาสิฟังเอาอย่างเดียวเด้ธรรมะมันเข้าได้ทั้งฝันเข้าได้ทั้งหูเข้าได้ทั้งตาเข้าได้ทั้งจมูกเข้าได้บ่ได้กินเฮาก็เอามาตีเป็นธรรมะได้ฟังอาจารย์เทศน์ครูบาอาจารย์บรรยายเบิ่งหยังเฮาก็มาเฮาก็เข้าใจธรรมะได้สายตาเฮาเบิ่งเฮามองเฮาก็มาเป็นธรรมะได้ในขณะเดียวกันบาปหรือว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นนะถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบตามครองธรรมเห็นถูกตามครองธรรมถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเพิ่นเอิ้นว่าเห็นผิดจากครองธรรมเนี่ยเริ่มต้นที่เฮาสิเขามาสู่ร่มเงาพระศาสนาเนี่ยเฮามาตรวจเบิ่งระวังทิฏฐิเฮาระวังความเห็นเฮาถ้าเป็นทิฏฐิมานะก็คือมันเอาความคิดเจ้าของเป็นใหญ่บ่เชื่อผู้ใดพระครูเว้าก็โอ้ยพ่อปานนั้นมาอ่านเห็นพระไตรปิฎกกับพ่อปานนั้นนั่นทิฏฐิทิฏฐิมานะต่อไปมาว่ามองเห็นในสิ่งต่างๆบ่คือความบ่ความคิดเฮาบ่ตรงกับหลักธรรมหลักวินัยผมไปปฏิบัติธรรมเอายกตัวอย่างครูบาอาจารย์มีหลวงตาหนึ่งเพิ่นบอกคือไปเฮ็ดงานปฏิบัติธรรมนี่ล่ะเราเอาขนมปังถือขนมปังไปเอาไปมันเหลือจากชั้นเพศน่ะนะมันเหลือจากชั้นเพศแล้วถือไปอยู่สองก้อนใหญ่ๆมัวก็เลยถักหลวงตาเอาไปหยังห่วยบ่ได้ไปหนุนนอนนี่ขนมก็มีแต่ไปฉันน่ะเนาะเราว่าซั่นบ่าย2ในดวงตาบ่าย2ในดวงตาว่าซั่นหมู่มานำกันน่ะเพิ่นแซวกันน่ะบ่าย2น่ะมันเป็นหยังผิดวินัยน่ะเพิ่นก็เลยว่าวินัยบ่ได้ซอยอีหยังผมได้มีแต่หมอวินัยซอยผมเวลาเป็นกระเพาะมากแล้วว่านี่คำนี้แล้วบ่ได้เว้าเล่นเด้ แล้วว่าเราอธิบายเรื่องละว่าถาติมาซาแต่วินัยอยู่หันละว่าเวลาเป็นกระเพาะมากนี่วินัยซอยยังเข้าได้ละว่ามีแต่หมอวินัยอยู่ขี้นิกผุนซอยเข้าละว่าทั้งสันผู้ได้ยานตีวินัยกับแล้วเตะละว่าผมมาได้ชั้นเขาผมได้ชั้นขนมปังละว่าแล้วก็เบาๆซื่อๆได้ไปหอดเราก็เห็นแต่ถุงเป่าปิวแว่งออกมาจากกดเรานี่เขาเอ่ยว่ามิจฉาทิฐิเด้เห็นเฮ็ดผิดจากข้องธรรมวินัยคำหนึ่งหลวงปู่ชาที่โยมไปถามเพิ่นเรื่องศีลวินัยพระศีล207เพิ่นเอ่ยว่าธรรมวินัยเนาะถ้าเรียกว่ากศีล207นั่นล่ะโยมก็มีความคิดเห็นม่วนนี่คือกันโยมถามหลวงปู่ว่าโอ้ยข้าจะให้แต่รักษาศีลต้องหาอยู่หากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าต้องใส่เบ็ดใส่ม่องได้มาแล้วกบเต้นยะปลาดินกุลุกุลุก็สิกินสดๆมันก็บ่เป็นแล้วมันก็ต้องฆ่ามันก็ต้องผิดศีลถ้าสิไปฆ่าแต่ศีลหน่อยสิให้ลูกหลานกินหยังล่ะหลวงปู่น่ะหลวงปู่ซะมันก็เลยบอกว่าเอาก็กินศีลน่ะล่ะเว้ยเนาะเพิ่นว่ามันเป็นคำตอบที่ลึกซึ้งไงเด้นี่สำหรับเฮาผู้ใดเข้าใจในเรื่องของศีลบารมีผู้ใดปฏิบัติได้จังสิหูจักจังสิมองเห็นเพราะม่วนนี่มันต้องใส่ปัญญาในทางธรรมมาขัดมากันมากองมาเบิ่งอีกสิเห็นว่าศีลนี่สิคุ้มครองเฮาซำใดคันหักเอาคือจังเอาตัวมันหยาบหยาบยกตัวอย่างมาง่ายๆว่าเฮายางไปเห็นไก่เขาไปเห็นหมูเขาวิ่งผ่านมาส่วนกันเอาเถอะเว้ยเอาไก่ตัวนี้เอาหมูตัวนี้ไปเฮ็ดกินเถอะเอามันผิดศีลในหลักของเขาเอาศีลซอยยังเฮาบ่ได้ดอกศีลซอยยังเฮาบ่ได้ดอกขันห้องบ่มีอยู่ไม่กินห้องถูกมากทั้งสันเอาเนี่ยเห็นบอกถ่ายคิดนั่นปั๊บไปเอาของเขาปั๊บบัดนี่เป็นจังไดบัดนี่เจ้าได้กินอยู่เจ้าผิดศีลแต่มันผิดกฎหมายทั้งผิดกฎหมายบ่ต้องเว้าเรื่องบาปสำหรับคนที่บ่มีปัญญาในทางธรรมกฎหมายนำปึ๊บมันบ่คุ้มค่าเลยบัดท่านี่บ่จักเขาเรียกร้องค่าเสียหายบ่จักกินหยังตั้งแต่เล็กน้อยบ่รู้เรื่องสาเข้าไปในห้างสรรพสินค้ากฎกติกาเขาถ่ายยิบเอาของมากขโมยมากเขาปรับ10 เท่าจังเสียขนาดเล็กน้อยมันไปยิบเอาขนมด้วยเจตนาที่มันบ่ได้เจตนาสิลักสิเอาอีหยังดอกภาษาเล็กน้อยมันยิบเอาแม่บ่เห็นบัดนี้ยิบมาแล้วมันก็ถือไว้มันก็ใส่ถุงมันน่ะเสียเล็กน้อยน่ะแม่อุ้มไปน่ะพ่อออกมาปรับสัญญาณเตือนพอว่าอันนี้อยู่ต่างประเทศสัญญาณเตือนว่าสิ่งของที่ยังบริสแกนสินค้าบริสแกนนั้นมีคนขโมยออกไปมาตรวจเบิ้งตอนแรกกับบ่เห็นออกไปด้านที่สองตรวจอีกเห็นพอเห็นปั๊บเขาก็เลยต้องทำตามกฎมันก็สิปรับ10 เท่าเขาสิปรับ10 เท่าน่ะเห็นบ่แต่ว่าสุดท้ายเขาว่าเป็นเด็กหน่อยเขากับพรเขากับลดย้อนพรลงวุ่นวุ่นรวยกันอยู่ดอกแต่นี่หมายถึงว่าถ้าเขาสิมาอ้างว่าสิไปฆ่าศีลโยหันสิไปย่านแต่ทำวินัยโยหันวินัยสิซอยยังเข้าได้เนี่ยก็คือเอากินเป็นใหญ่เอาความกินเป็นใหญ่สุดท้ายแล้วขันหากว่าทั้งกฎหมายบ้านเมืองเขาได้กินโยถ้าเขารักเอาของเขาไม่กินฝากไม่หันบาท่านี่บาปที่มันเด็ดเอาคืนมันแหงทุกข์กว่าที่เขาเนี่ยนี่คือความคิดเห็นของเขาที่มันเป็นมิจฉาทิฐิไม่เห็นชอบตามครองธรรมก็เลยเว้าออกมาได้เลยว่าวินัยซอยยังผมบ่ได้ดอกเป็นกระเพาะมามีตั้งแต่หมอวินัยอยู่คลินิกพุ่นน่ะซอยพุ่นน่ะนี่เป็นคำพูดที่เป็นปัญญาที่เฮาเห็นมันเห็นตั้งแต่รูปมาถ้ำที่มันจะเป็นโรคกระเพาะเห็นแก่รูปมาถ้ำที่ว่าเฮาบ่ได้กินมื้อนี้มันสิหิวมันสิทุกข์ขันย่านที่ศีลขาดมันก็สิทุกข์แต่เฮาบ่เห็นนำมาถ้ำเรื่องอำนาจของบาปของกรรมอันเฮาบ่เห็นเฮาเลยเว้าออกมานี่คือสิ่งที่อันตรายสำหรับพวกเราที่ยังเข้าไม่ถึงธรรมะขันว่าปีนั่นปีผมจำพรรษาผมเอาบ่อยฟังอยู่เลยว่าผมก็ไปเก่งตลอดดอกแต่ว่าส่วงนวากะพรรษาที่เกียรติปฏิบัติใหม่ๆคือเข้ากับมาอยู่ในสายป่าเพิ่นวินัยนี่เอาเป็นอ่านเห็นอย่างไรปฏิบัติตามแนวนั้นเลยเด้เอาแบบบ่ย่อมให้ขาดเขาอ่านมากนะวักวาดเขาอ่านมากนี่ศีล 127เนี่ยตั้งแต่บวชมานี่34-35 ปีเนี่ยผมยังบ่ให้ในเด็ดใบใหม่เจตนาสิเฮ็ดตัดต้นใหม่ผ้าของเขียวนี่บ่เคยจักเถื่อ เฮามาอ่านมาปรับมันก็เกิดความตื่นหรือว่ามันเพราะว่าในสายปานภาคปฏิบัติดินบ่เคยขุดอันคือปาจิตตีมันจะมีพิสุขุดแผ่นดินก็อบัติปาจิตตียกเว้นอาสาทปัทวีที่รถแมคโคมันตักใส่รถตักมาเทไว้อันนั้นเขาขุดได้เพราะว่าดินที่ทำลายแล้วครับปิยะแล้วถ้าเป็นดินทั่วไปอันนี้ว่าเรื่องวินัยของพระเฮ้าต้นไม้ใบหญ้าเฮ้าตัดกับพิษวินัยขึ้นกันขันเฮ้าสิถือน่ะนะกันสิว่าเพื่อนวินัยที่ละเอียดแต่ว่าคุณเหมือนบังกัดรถยนต์พรขึ้นมาตามยุคตามสมัยแต่ในสายปฏิบัติสายกรรมฐานสายป่าท่านยังเคร่งครัดสิหน้าสันของเกี่ยวของสันในเวลาวิการกะบัดปาจิตตีสันของเกี่ยวของสันที่เขาบอกเราประเคนกะปาจิตตีแม้แต่ประเคนโบถือองค์ประเคนก็ยังเป็นอาบัติยังสีหน้าประเคนมาแล้วโยมมาจับมันขาดองค์ประเคนเพิ่นกับบ่สันอันนี้คือเฮาอยู่ในสายกรรมฐานเคยคุกขี้มากก็เลยเข้าใจบัดนี้ปีที่ผมเนี่ยทดสอบศีลบารมีซึ่งเพราะว่าปีนั้นมันออกปลาเนี่ยนะผมไปจำพรรษาอยู่บนยอดเขาพรรษาที่เขียดไปอยู่บนยอดเขาผู้สมุยทุดงไปนะคือจำพรรษาอยู่บนถ้ำในยอดเขาผู้เดียวเลยอาศัยบิณฑบาตอย่างเดียวสมทานทุดงขวัตบิณฑบาตเป็นวัดฉันในบาตเป็นวัดไม่รับภาชนะส่งตามส่งภายหลังเป็นวัดคือถ้าว่าลงบิณฑบาตบ่ฉันนี่ทุดงขอหนึ่งแล้วก็ถ้าว่างบาตลงแล้วแม่นในบาทเฮาสิมีแค่กล้วยหน่วยเดียวขนมไข่ก่อนเดียวกะสร้างหรือว่ามีอย่างเลยกะสร้างเพราะว่างบาทของแล้วโยมสิมาจังหันเต็มอยู่พระล้านหินกะสร้างผมบ่รับอันนี้คือเรื่องของทุดงมันเป็นเรื่องวินัยก็คือพ่อสมาทานถือแล้วประทานี่มันทั้งทุดงมันทั้งวินัยมันมาบวกกันบรรจบกันคือฝนตกพายุเข่าสามมือฝนตกติดต่อกันน้ำปลามันไหลลงมาบ่เนี่ยก่อนสิขามเฮาลงจากเขาสิเขาหมู่บ้านน่ะมันเป็นล่ำห่วยเวลาฝนตกกันใหม่ในน้ำปลามันสีแห้งคือจังนี้น้ำมันตกกันละเฮาลงจากเขามากไกลเด้ผมไปหาพยายามหาหม่องสูงที่สุดในภูเขาเพื่อว่าให้มันซอยความเพียรเฮาให้มันซอยความเพียรทาขี่ข้านมากๆก็คือบริษัทว่าเฮาสามารถท่านทุดงรัดเจ้าของไว้แล้วว่าไม่บินไม่ฉันแล้วก็บ่ให้โยมนำไปจังหันพอนำไปถ้าใส่บาตรว่าท่านเฮากับบ่ฉันม้วนนี้เป็นทุดงของกรรมฐานน่ะนะเฮาอาศัยว่าเข้าใจเรื่องว่าทุดงหนึ่งเป็นเครื่องขัดเกลาเดี๋ยวจังหวะในการต่อไปแต่ว่าในมือนั่นสามมือที่ผมเขาบิณฑบาตบ่ได้บัดนี้โยมแม่โยมพ่อพี่น้องโยมวัดเพิ่นไปเยี่ยมแล้วเพิ่นเอาข้าวสารอาหารแห้งเพิ่นจะไปทำอาหารไปหุงข้าวไปแกงเห็ดแกงหน่อไม้ใส่เป็นถุงเป็นห่อก็ล่องไปลาดอยู่ทางขึ้นเวลาอยู่ทางเขามาก่อนพาลูกชายถือว่างบาทคือเพิ่นพักกันไปถ่าใส่บาทเอาแต่เพิ่นก็ไว้กินเพิ่นต่างหากเพิ่นอยู่น้ำแคหาเมื่อเพิ่นก็เมื่อพอเมื่อแล้วเนี่ยข้าวสารปลากระป๋องอาหารยังเพิ่นเอาเสื่องไว้หันเพิ่นก็บ่เอาเมื่อมันก็ยั่งอยู่แต่เฮาอยู่ผู้เดียวบ่มีเนนบ่มีโยมในธรรมวินัยเนี่ยเฮาสิปรุงอาหารเองบ่ได้เฮาสิปรุงอาหารเองบ่ได้และอาหารที่ยังไม่รับประเคนแม่นสิสุกแล้วมรณะประเคนเฮากับมันเป็นปาจิตตีเบิดหั่นนะอันนี้ช่วงเฮาปฏิบัติให้มันละเอียดเฮากันยืดเอาให้ละเอียดซั่นนะก็เลยเข้าบิณฑบาตบ่ได้มื้อแรกกลับขึ้นเมื่อโอ้ยมันกับ24ชั่วโมงเนาะที่มันหอดขวบเฮาสันเข้าเรื่องหิวบ่ต้องห่วงเรื่องเมื่อยบ่ต้องถามถึงไปหอดแนมเบิงบัดท่านี่มันว่าเฮาสิเฮ็ดบ่เป็นเด้ผมเคยอยู่ไห้อยู่หน้าผู้เดียวนอนผู้เดียวแต่ก็อยู่แม้แต่อยู่บ้านผมก็เป็นพ่อครัวเฮ็ดอาหารหุงข้าวเลี้ยงในครอบครัวซอยแม่เฮ็ดอาหารเป็นเบิดจังซี่น่ะซ้ำสิหุงข้าวซ้ำเฮาสิเฮ็ดอาหารย่ำปลากระป๋องหยังจักอย่างอยู่พูดน่ะเฮาเฮ็ดได้เบิดแต่มันผิดวินัยบัดนี้มันผิดวินัยมาอ่านเห็นว่าในครั้งพุทธกาลที่มีภิกษุโจรป่นเพิ่นแล้วเขาจับเพิ่นนอนขึงไว้ไผเคยอ่านเห็นน้ำแน่ในธรรมบทที่เอาเถาวัลย์คือเอาเครือที่มันบ่ทันขาดน่ะนะเครือเขียวๆนั่นมาผูกเท้าทั้งสองผูกแขนทั้งสองเพิ่นขึงผืดไว้อยู่ในป่าหญ้าแห้งๆแล้วก็มีเครือหยังไว้เขาก็หนีไฟป่าใหม่มาบัดนี้พอไฟป่าใหม่มาถ้าเพิ่นสิเอามือข้างนี้ดึงมาปลดข้างนี้มันก็สิขาดแม้กระทั่งซ้ำนั่นเพิ่นยังบ่ย่อมให้วินัยเพิ่นขาดน่ะนะ เพิ่นก็ว่าเอาชีวิตไว้เหนือวินัยหรือเอาวินัยไว้เหนือชีวิตภิกษุภาคของเขียวที่เกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่ต้องอาบัติปาจิตตีเฮาสิย่อมหนีจากไฟป่าให้ปาจิตตีเฮาขาดหรือเฮาสิย่อมให้ใจขาดให้ปาจิตตียั่งนะสุดท้ายเพิ่นเลยโป่งเพิ่นได้ว่ากูเฮาสิได้มาพบพระพุทธศาสนากูเฮาสิได้มาบวชเฮารักษาธรรมวินัยมาตลอดชีวิตเฮาตายเป็นตายกระซางมันเถาะเพิ่นว่าเฮาอย่าให้วินัยเฮาดังพ่อยก่อนตายเลยเพิ่นว่าจังได๋ก็ตายอยู่แล้วเราคนพระกาศมรณภาพแต่ก่อนตายขอให้ตายกับธรรมวินัยอันบริสุทธิ์ยั่งอยู่เพิ่นน่ะพ่อเพิ่นปองได้ขนาดนั้นเพิ่นก็เลยนิ่งถ่ายไฟลุกลามมาใหม่เพิ่นเลยคือเพิ่นสิบ่ให้แขนให้ขาเพิ่นนั่นดึงไม้เถาวัลย์นั่นมันขาดให้ของเขียวมันผากจากทีพ่อปองปันปับจิตเพิ่นได้หลุดพ้นพอจิตเพิ่นหลุดพ้นเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์ไฟก็เลยตกน้ำบ่ได้ตกไฟใหม่ไฟก็เลยบ่ใหม่เพิ่นนั่นซะนะอันนั้นเฮาอ่านเคยอ่านเห็นก็เลยยืดมาเป็นข้อคิดว่าเฮาสิเอาความหิวไว้เหนือวินัยหรือสิเอาวินัยไว้เหนือเฮาคิดเดินจมกรมคิดตั้งแต่9 โมงจนฮอด12ฮอดเที่ยงบ่ขาดเด้เอาบ่เอาสันบ่เสาสันบ่สันต้มบ่ต้มเปิดบ่เปิดปลากระป๋องอันน่ะเฮ้ยความหิวลับมันไม่เคยเห็นมีแต่เฮาผู้เดียวนี่แหละเห็นเฮาสิเอาก็ได้สันก็ได้ไม่ไผมาปรับอาบัติเฮาดอกแม่นแล้วเฮาบ่เป็นพระบอกเพราะว่าเถียงเจ้าของอยู่พอซ้ำนี่น่ะสุดท้ายพ่อมันหอด 12:05 น.นาฬิกาคาซิโอเนี่ยน้อยอยู่ในแอลเฮานี่มันดังบอกว่า 12:00 น.สวงวะเลยบัดนี้เพราะว่าหยังพอเบิดเวลาคิดแล้วมากับฉันบ่ท่านปลากระป๋องก็เปิดบ่ท่านแล้วมื้อนี้ผ่านว่าซั่นว่ามื้ออื่นสบายลงมาอีกมื้ออื่นมันเอาอีกกูบ่ว่าเด้อนี่พาโยลูกกับมันเข้ามาสรุปแล้วคือ3มื้อติดต่อกันเลยจนหอดมือที่3ย่างขึ้นเขาแทบจะขึ้นเมื่อไรผมต้องนั่งเอาฟ้าบาดไปตรงไปล่องเอาน้ำฝนใสๆนั่นแหละมากก็เอาจีวรเฮานี่กองชั้นน้ำซะก่อนพอเคยชั้นน้ำระวางทางมันเมื่อยแต่พอขึ้นหอดปรับว่าเขาสู่มา30,000ปานนี่เงี้ยหนาขึ้นเอาพระอาทิตย์เป็นประทีปเทียนทองบูชาพระรัตนตรัยบูชาธรรมวินัยกล่าวอธิษฐานกับหันเลยว่าพายุบ่มีลูกได้มันจะอยู่ปกคุ้มโลกนี่ได้ตลอดไปดอกเฮาเคยอดเข่ามาเคยเข่ากรรมฐานมาเป็นอาทิตย์เฮาก็เคยในข้าวครั้งนี้จะบ่ลงมันจนกว่าแสงแดดสิมามั่นใจว่าน้ำมันเบิดเทวดาถาสิมาทดสอบทดลองจงเป็นพยานหากคันหากว่าฝ่าบ่เปิดพายุสิเข่าคอกง่ำอยู่นี่จนหอดออกพรรษาข้าพเจ้าขอตายอยู่กับธรรมวินัยสิบ่ม่วงข้าวสารบ่ม่วงปลากระป๋องบ่ม่วงมาม่านั่นอีกต่อไปพ่อเฮาตั้งสัจจะสิปั๊บวันนี้ถึงมือพายุมันออกพอดีเด้ก้อนขี้เมฆมันแดนไปเนี่ยมันไปด้วยความไวมันขาดช่วงปึ๊บตอนหนึ่งประมาณ10 โมงนั่นแหละช่วงอธิษฐานถ้าไม่เห็นแสงพระอาทิตย์สาดซองวืบลงมาข้าวหนึ่งขนลุกคือยังเทวดาเพิ่นพากันเมื่อนตามโมทนาน้ำเฮาสินะนี่คือว่าเฮาเอาธรรมวินัยไว้เหนือตัวเฮานี่มันเป็นศีลบารมีก็บอกเลยว่าสิให้ไผเฮ็ดน้ำทำตามนะว่าเอาหมดมาอ่างเด้แล้วมันผมสิเก่งมาตลอดเด้เพียงแต่ว่าคือช่วงปีนั่นเป็นปีเฮาตั้งใจสิปฏิบัติสิเข้ากรรมฐานถือธุดงค์น่ะนะธุดงค์สิบ่ขาดศีลก็บ่ขาดใจมันจะขาดก็สร้างมันคิดว่าเพราะว่าจังได๋ก็ตายล่ะว่าสันว่าคนเฮานี่อันนี้คือพ้องทุ่มเทใส่ปานนั่นคันไผเฮ็ดได้ปานนั่นสิ่งที่เฮาบ่เคยเห็นเฮาสิได้เห็นแม้แต่ความฝันก็สิฝันแปลกฝันประหลาดต่างเด้อเพราะอย่างความฝันมันจะเกิดขึ้น1ธาตุขันธ์แปรปรวนกับฝันได้เป็นร่างสังหรณ์กับเกิดความฝันได้เทพมันดลบันดาลกับเกิดความฝันได้ถ้าไผปฏิบัติอย่างจริงจังทุ่มเทใส่ปานนั่นปั๊บนี่แม่นอยู่มนุษย์บ่เห็นแต่เทวดานั่นเห็นบางเทื่อเทวดาอนุโมทนาน้ำหลายมันสิมีเสียงมันสิมีภาพมันสิมีหยังถ่ายอินซี่ของแกกะบางเทื่อกะคือมันบ่มาหยังมันก็เข้ามาในความฝันได้นะมันสิมีมานี่ๆมื้ออื่นเช้ามาแม่ลงบิณฑบาตมื้อที่4บิณฑบาตได้สิสวนกันกับอาจารย์อยู่ทางวัดบ้านเราเลยความเป็นห่วงไปลงบิณฑบาต3 มื้อแล้วได้ถามเอ้าโยโหเราว่ากรรมฐานเราว่าเว้นลงมา3 มื้อแล้วว่ามีข้าวต้มบ่ล่ะเราว่ามีข้าวสารบ่ล่ะเราว่าผมกับบ่แห้งเนาะผมก็บ่ได้ขึ้นไปซองเบิ่งเพิ่นว่ามีอยู่ว่าสันดอกใครเนี่ยแต่ว่าบริเฮ็ดสันดอกเอ้าแล้วก็เลยหยุดเฮ็ดจังได๋สันน่ะเรามีโยมอยู่นำอยู่บ่ ห่วงเขาอยู่บ่บ่สันศาสนาบริสันแล้วเอาสามมือนี่บ่สันเลยบ่บ่มีเขาอยู่บ่มีแต่เขาสันมาขามมาคุยกันขามมาคุยกันอย่าสุดตวงปนันเราอะอย่าเคียงหลายมันขาดเกิดเป็นโรคกระเพาะมากเนี่ยอนาคตมันปฏิบัติเนี่ยรักษาไว้ก้อนเราอะจะไปคิดจังสั้นแม่เราอะเอาบางทีความคิดกับครูบาอาจารย์สอนมากกับหลวงตาอยู่วัดบ้านยางสวนกันมาแล้วก็ด้วยความห่วงใยเราก็เลยมาแนะนำทาพ่ออีกอย่าทรมานเจ้าของเราอะพุทธเจ้าบริสอนทรมานตนปนันเด้เราอะสันเขาเอาทาสันแต่เศร้าขันมีผู้ประเคียนสันไปอาบัติยังเพิ่นว่าปจิตตินั่นสัมปจิตติเราอะขันบ่ไปหาผมอยู่วัดเราอะยางมะฮอดนี่ก็บอกผมว่าอันหลวงตาเมื่อวานนี่ผมต้มเข่าสันเองเป็นปจิตติกันมาหนีเราอะนางน้องหนีซับปตาสันแล้วเขาก็จังไปไฟไปมั่นหายเราอะนี่คือคำแนะนำของครูบาอาจารย์หน้าของหลวงตาฉันเราอะต้มรอดเราอะมาหาผมเนี่ยมาเฮามาบ่มไปหาวัดกระซังมาข่างข้างนี่คุกเข้าใส่กันเนี่ยซับปตาปงอาบัติหายเราอะเด้อเราอะครับก็เลยว่านี่คือความคิดเห็นหรือว่าเฮาเขามานี่มันจะเห็นคนละมุมมองเด้อพอหนักเด้อพอเขามาเฮามาบวชนี่เวลาสั้นๆนี่อย่าได้ประมาทว่าบวชแค่นี่เขาสิได้อีหยังเอาตามประเพณีที่ซื้อนี่ละบวชพ่อเลี้ยวไปจะสิว่าพ่อเลี้ยวเด้คนติดคุกตลอดชีวิตเขาบริใส่เวลาหลายเด้บางเดือคนหัวห่อนเอาร่มซัววูบทนนั่นเด้ยังติดคุกตลอดชีวิตได้ยังติดคุกตลอดชีวิตได้คนเฮาบางเถื่อมีเรื่องมีปัญหาหัวห่อนขับรถปาดหน้ากันแล้วงับสติอารมณ์เจ้าของมาอยู่ทำในสิ่งที่บุคคลทำในสิ่งที่บุคคลทำเห็นบ่ไออยู่ในคลิปนะเขาขับรถอยู่ข้างหน้ารถขั้นงามๆรถหรูเขาน่ะเขากำลังเปิด GPS สิไปจุดหมายเขานะมันก็เลยซ่าเพิ่นนี่บังเอิญเพิ่นฝ้าวสิฝ้าวไปธุระยังเพิ่นน่ะเพิ่นก็เลยสูญแห่งว่ารถขั้นข้างหน้าน่ะนะมันขวางทางแล้วเลยขับแซงไปแล้วก็ปาดหน้าเขาเลยเสร็จแล้วนะปิกอัพเราน่ะก็เลยพอปาดหน้าเขาปั๊บมันก็เลยเอาตาเขาแตกเอาแก้มเขาขาดรถขั้นนั้นปั๊บก็เลยจอดคุยกันปรากฏว่ารถขั้นนั้น15 ล้านค่าสอบนั่นประมาณเกือบ200,000ที่ประกันเขามาตีราคานะข้องเพลินประกันเพลินน่ะขาดว่านนี่พอดีพอจักเสียนบเสียกาบเสียไหวแล้วจักเสียเอาจากในบัตรนี่คือยกตัวอย่างว่าอารมณ์ซัววูบไปขับรถปาดหน้าเขาเพราะว่ามันสูญแห่งว่าเขาขวางเจ้าของมันยังเฮ็ดให้เคาะเขาเฮือนเจ้าของเคาะเขาชีวิตเจ้าของจักเสียเอาเงินเกือบ200,000มาซ่อมรถให้เขาแพ้เขาเบิดตามกฎหมายเป็นวาระบัตรไทยนี่นะอาจารย์สันได้บอกว่าเขาอย่าประมาทว่าเขาสิบวชบ่ได้เพราะพรรษาหรือบวชเจ้ามือก็ตามแต่ถ้าเอาให้จริงทำจริงมีโอกาสได้ของดีๆในพุทธศาสนาในร่มผ้ากาสาวพัดนี่ไปใส่ในชีวิตเขาได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาบวชตามประเพณีบวชมาซื่อๆแล้วบ่ได้ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยสิยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนกันครับครูบาอาจารย์มาสีเขาเอาข้าวสารเมื่อเด้อจะเอาขี้แกบเมื่อได้ขี้แกบเมื่อก็ได้ได้ห้ามเมื่อก็ได้ได้ข้าวสารนี่บ่เอาก็ได้ได้มาบวชน้ำกันบวชงานปฏิบัติธรรมแต่ว่าจะโครงการอีกอย่างเพิ่นออกแต่ว่ามาบวชนั่นคือ15 มื้อถึงบวช15 มื้ออีกคนหนึ่งแม้แต่ภาคกลางละวายจังไดว่าจะบวช15 วันเกือบขาดใจขาดกลัวจะถึง15 วันไม่รู้ว่าเขาอยู่กันไปทำไมละเว้าคือนี่ละเว้าขี้หายแห้งแต่ขออนุญาตสอนคำเว้าเราเด้อถูกไผถูกเข้าถูกแน่คู่คนนั่นแหละอีหยังกะคือนั่นคือเป็นมุมมองของพระภิกษุใหม่รูปนั่นของหลวงพ่อนั่นที่เราบวชเขามาบ่ได้บวชด้วยศรัทธาอาจจะบวชคือหมู่เฮาคือคัดมาบวชเฉลิมพระเกียรติหรือว่ามาบวชให้ล่างานมาบวชให้ปู่ย่าตายายยังกะตามสร้างแต่ว่าสิอยู่15 วันล่า15 วันพอบวชแล้วเราว่ามันเสียเวลา ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเห็นแต่ฉันแล้วก็นอนแข่งกับหมาแล้ววะเตี้ยเคยได้ยินว่าหลวงพี่เห็นแต่คนที่บวชก่อนแล้วก็บวชใหม่ฉันเสร็จแล้วก็นอนแข่งกับหมาไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ววะว่าจะอยู่15วันไม่อยากจะอยู่เกือบขาดใจตายแล้ววะเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้ววะตกตอนเย็นมาก็พาสวดอะไรไม่รู้เป็นนกแก้วนกขุนทองเราฟังไม่รู้เรื่องโยโสโยโสอยู่งั้นแหละเราว่าเราบอกได้ว่าตั้งแต่อันไม่เห็นเขานอนเว้นบ่เห็นอีหยังกลางวันนอนเว้นแข่งกับหมาอย่างเดียวเลยแม้แต่ทำวัดเราก็ประมาทนะส่วนอะไรไม่รู้เป็นนกแก้วนกขุนทองเราว่าตกเย็นมาก็ไม่พาทำประโยชน์อะไรเอามานั่งรวมกันแล้วก็โยโสโยโสคำเดิมทุกวันโอ้โหเพิ่นว่านี่คือมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นทั้งมานะทิฏฐิเสื่อความเห็นเจ้าของเสื่อความคิดความอ่านเจ้าของจนเกินไปบ่ฟังครูบาอาจารย์หรือครูบาหรืออาจจะโชคบ่ดีโชคร้ายบางเทื่อครูบาอาจารย์บางเทื่อก็สงสารเด้เคยมีพระมาขออยู่นำก่อนจะศึกแล้วบวชเขามาคือบวชตามประเพณีบวชแล้วบ่มีครูบาอาจารย์อบรมบวชแล้วก็คือบวชอยู่กับวัดบ้านแล้วก็มีแต่หลวงตาอยู่ก็คือบวชทาศึกซื่อๆพออยู่ไปปรับบ่มีผู้มากระตุนที่จริงแล้วบ่มันบ่คนสิดื้ออีหยังเด้แต่ว่าไม่มีคนอบรมอ่านธรรมะไม่เข้าใจอ่านธรรมวินัยไม่เข้าใจก็อยู่ล่อทาศึกซื่อๆสินะบัดนี้อีหยังเกิดขึ้นมันบ่อดหลวงพี่ใหม่น่ะบ่อดบ่กันบ่ทนอีหยังพ่อจะศึกเขาก็เลยว่าไปเที่ยววัดป่าก่อนมาสันไปเด่นน้องอาจารย์น่ะพอมาถามอันนี้ว่าไม่คือไม่หรอก20กว่าปีที่ผ่านมาแล้วผมก็เลยถามว่าอยู่จังไดเนี่ยล่ะหลวงพี่ว่าก็ฉันล่ะก็นอนอยู่หันแล้วอยู่ถ่ายซื้อเกซื้อเพิ่นอบรมวินัยบ่ล่ะบ่แล้วหลวงปู่เพิ่นว่าจะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดเอาเด้อเพิ่นว่าเพิ่นก็เฒ่าแล้วบ่มีผู้ใดเพิ่นน่ะก็คือสิซื้อก่อนสิเข้าพรรษานะเราก็ว่าสิบวชเดือนเดียวหรือจักมือเนี่ยล่ะก็เลยสอบเบิ่งมันอาบัติเบิดแล้วบ่เนี่ยสอบถามเบิ่งอารมณ์สอบถามเบิ่งเอานวากวาดมาอ่านมาชี้เบิ่งข้อ1ข้อ2ได้อ่านมึงบ่ก็ผมบ่กล้าอยู่เด้เพิ่นว่าผมบ่กล้าอยู่แล้วผมก็บ่ถือแล้วเพิ่นว่าเบิ่งตินี่คืออันตรายของผู้ที่เขามาบวชใหม่ของพระนวากะบวชใหม่ที่การเขามาบวชนี่บ่แม่นว่าเฮาสิมามันทุนสูงเด้บวชนี่มันทุนสูงสร้างกฐิน100กองพันกองบ่ทอหมู่เจ้ามาบวชเด้แต่ถ้าพลาดแล้วจะกลับออกไปนี่ได้โทษออกไปนำเด้บ่ว่าเฮาอยากบวชเอา15วันนึงหรอก20วันนึงหรอกบวชแล้วเดี๋ยวก็ได้ศึกแล้วก็ไป20วันที่ระหว่างเฮาอยู่เนี่ยมันมีทั้งสวรรค์รอเฮาอยู่มีทั้งนรกรอเฮาอยู่ถ้าเฮาบ่จริงจังบ่ศึกษาบ่มีผู้อบรมเฮาปราบนี่เฮาอาจจะบ่ถือธรรมวินัยอาบัติหนักอาบัติเบาเนี่ยเฮาบ่ได้ศึกษาบางเทื่อมันแค่อยู่ปลายนิ้วนิดเดียวเฮาผ่านไปแล้วเป็นกรรมใหญ่ปั๊บนี่เห็นบ่คือจังครูบาอาจารย์เพิ่นมาเข้าปริวาสนี่ต้อง10วันอย่างหน่อยที่เพิ่นมาเข้าอีนี่แม่นสิอาบัติบ่อาบัติก็สร้างในที่เพิ่นมาเนี่ยคือเพิ่นมาสำระนึงหาเวลามาพักเพิ่นนึงแต่ถ้าเกิดอาบัติแล้วอย่างน้อยต้องมาปริวาสต้องมาอยู่อย่างนี้บัดนี้พาใหม่เฮาบัดนี้ถาวิผู้บอกผู้สอนเนี่ยเถื่อนนาวกวาดเขาก็บ่ได้อ่านบ่ได้อ่านเถื่อนเขาก็คุยกันยิ่งคู่มือนี่บัดนี้มันแหงง่ายมีโทรศัพท์เนี่ยเขาคุยกันทั้งบาทแน่คุยก็ไม่ออกแน่น่ะนี่เขาอาจขันเขาเว้าผ่านไปนิดเดียวปรับเขาเป็นอาบัติปรับเนี่ยพอเขาสึกปรับบ่บวชดีกว่าเลยเดี๋ยวบัดนี้พอยังเขานำเอากรรมออกไปแล้วเขานำเอาวิบากกรรมไปแล้วเขาบ่ได้ปรงอาบัติก่อนไปเขาบ่ได้ขอขมาก่อนไปเขาบ่ได้สำระก่อนไปถ้าเป็นอาบัติเล็กอาบัติหน่อยมันก็กรรมหน่อยเด้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอาบัติใหญ่บัดเนี่ยที่ต้องมาอยู่กรรมจังสี่จังคอยซึกเนี่ยหลวงพี่นั่นบัดเนี่ยเราตั้งใจว่าเราล่างานมาได้สำนั้นเราล่างานมาได้สำนั้นอีก10วันมันบ่พออีก 2-3 มื้อเราสิซึกเรามาเที่ยววัดป่าผมได้สอบอารมณ์ได้สอบธรรมวินัยเล่าได้ถามว่าอ้าวอาบัติอันนี้ได้ถือบ่มีผู้บอกบ่ละทานบ่ได้อ่านบ่อ่านเดี๋ยวผมมาบอกผมบอกกายสิอยู่ผมกับบรักษาแล้วเราอะเนี่ยนี่คือมิจฉาทิฏฐินี่คืออันตรายของภิกษุใหม่เลยโว้บ่ได้เลยท่านศึกบ่ได้เลยถ้าท่านต้องอาบัติข้อนี้แล้วเนี่ย ท่านต้องไปเข่ากรรมก่อนเข่าแนวใดเพิ่นว่าก็เลยอธิบายสู่ฟังเว้าสู่ฟังยากหน่อยก็ต้องใส่เวลา15 มื้อโอ้ยบ่ได้เสียหายเลยถ้าผมบ่ซึกนี่ผมตกงานเลยเนี่ยผมลามาได้แค่ซ้ำนี่เจ้าตกงานกับตกนรกเจ้าสิเลือกเอาอีหยังนรกคือหยังล่ะวะบ่ได้งานที่มันสินรกแล้ววะเอาได้บัดท่านี่คันผมตกงานถึกไล่ออกจากงานนั่นล่ะคือนรกแล้ววะเอาขสันกลับมุ้ยมองเสียคุยกันแล้วแต่ว่าฝากเรื่องเราอาจารย์บอกว่าเสียดายน้ำโยนี่คือบวชมากมุ้ยผู้อบรมมันนะเจ้าได้กรรมไปน้ำชีวิตเจ้าสิเหมือนตกนรกทั้งเปลี่ยนเพราะว่าเจ้ามีกรรมติดไปน้ำมันว่าน้ำเล่ากับว่าห่วยขันตกงานแล้วตกนรกเราอ่ะสุดท้ายเราก็ศึกพอศึกไปแล้วชีวิตมีแต่ปัญหาเราว่าได้บัดเนี่ยชีวิตมีแต่ปัญหาเฮ็ดหยังกับบ่ขึ้นบ่เกินเฮ็ดหยังว่าสันเขายืมเงินไปเขากับบ่ขึ้นเราอ่ะทั้งแต่ว่าเคยขึ้นรถว่าสั่นกับรถกับแบบเดียวน่ะอันรถว่าสั่นกับรถขั้นใหม่ๆของออกให้ลูกใช่น่ะของพีเพิ่นออกน้ำกันที่เขายืมไปได้ยังละวายน่ะพอออกให้เอาไปซ่อนกำแพงบ้านข้าเจ้าทะเบียนขาดพอดีเพราะว่าโอ้ยมีตั้งแต่แนวเฮ็ดย่างกับมันเอาไปมาแล้วก็อยู่น้ำกันในครอบครัวเนี่ยกระห้องระแหงพอเป็นได้พิษกันกับพิษกันห่อนอยู่คู่มือละวะเคยใจเย็นกับบ่ใจเย็นมันห่อนแล้ววะเราเลยคือเห็นคำบอกของอาตมาเนี่ยว่าขันท่านออกไปเนี่ยท่านถือตกนรกได้เราก็เลยว่าขันพร้อมตกงานคือนรกแล้ววะพอออกไปปรับเราว่าชีวิตเราเหมือนตกนรกทั้งเป็นได้กลับมาปรึกษาใหม่วันนี้จะเอามีโอกาสจะไปบวชใหม่จะไปเข่าปริวาสใหม่ก็ได้แล้ววะเราได้กลับมาบวชใหม่จะมาเข่าปริวาสใหม่มาสำลักแต่สันติมูเฮามาเข่าปริวาสบ่มีอาบัติชาตินี่ก็สร้างปีนี่ก็ตามเด้เถื่อเฮาจำบ่ได้ชาติก่อนทาเฮาได้ก็เป็นพระมาเฮาอาบัติเฮาบ่ได้ปริวาสเฮามรณภาพก่อนหรือว่าเฮาศึกไปก่อนจังซั่นก็ได้แต่สันพุทธเจ้าจังจัดไว้ใน1ในกิจวัตร10อย่างคือปริวาสกรรมเนี่ยนะบัดนี้มาหาครูบาอาจารย์ที่ว่าบวชไปแล้วมาปริวาสเฮาสิได้อีหยังเด้นอกจากเฮาได้พักผ่อนคือจังพาเถระเขามาปริวาสมากสินะมาปฏิบัติเนี่ยได้พักผ่อนได้ภาวนาได้ท่ามจิตของเฮาเองเพราะว่าคุณขอวัดปฏิบัติของปริวาสเนี่ยมันซอยเฮาเป็นปฏิบัติเหมือนพานาวกะบางเทื่อเนี่ยผมยังไปเข่าเลยเนี่ยครูบาอาจารย์ไปเข่าขนาดผมอาจารย์ประคู่พระกันโยงศิปาบเนี่ย30 กว่าพรรษา35-36 พรรษาไปหอดยังเขียนพาเถระ40 พรรษามันก็มาเข่าขึ้นกันก็เป็นความคิดเดียวกันคือมันต้องหาโอกาสคือกันหาโอกาสมาสำลักเฮาหาโอกาสมาพักผ่อนเฮาเพราะว่าคู่มือนี่บางเทื่อนี่เฮาเคยอ่านเนาะแต่กี้เฮาพอแต่อันตรายของพระภิกษุบวชใหม่อันตรายของพระภิกษุบวชใหม่4 ข้อนะเป็นคนเพิดเพลินในกามคุณเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องเป็นคนเบื่อหน่ายในคำสอนเป็นคนติดในความหักความห่วงความอาวรณ์อะไรมาบวชแล้วนั่นอันตรายของภิกษุบวชใหม่เพิ่นว่าพอบวชเก่ามาคือจังพาเถราเฮ้าประธานนี่เฮาเป็นพานาวกะมีครูบาอาจารย์ค่อยเบิ่งค่อยอีหยังเด้แล้วเฮาก็มีความละอายสูงเบ้าได้สอนง่ายเพราะเป็นพานาวกะแต่พอเป็นพาเถราคือจังพวกผมนี่ไผสิบอกง่ายๆบัดนี้แม้แต่ผมกับอาจารย์ประคู่นี่พรรษาเป็นพี่เป็นน้องกันซ้ำนี่บ่กล้าบอกกันง่ายๆเด้อันตรายคือกันได้บ่เนี่ยพระเถระนี่โยมกับบ่กล้าเว้าเด้ซ้ำไหนซ้ำหนึ่งหวานอมขมเกินโอ้ยสิไปเว้าเพิ่นจังได๋ย่านบาปเพราะว่าโอ้ซ้ำนั่นก็สร้างเถาะเพราะว่าน่ะเอาแม่นี่บางวัดนี่กันเกิดเอาสมมุติเนาะซุพ่อครูอยู่วัดเจ้าของจังซี่น่ะมีเด็กน้อยมาบอกว่าใหญ่ๆๆอันหลวงพี่ซุ่มบวชมาจังหั่นผมเอายาบ้าไปส่งเด้อมือก้อนนี่หลวงพ่อเจ้าก็เอาคือกันเด้อเม็ดหนึ่งพอคู่ก็ล่องคือกันเด้อใช่คิดว่าจะเฮาสิกล้าเว้าง่ายๆบ่โอ้ล่องไงเพิ่นล่องเส้นตัวเพิ่นใหญ่บ่แห้งแล้วเฮ็ดหยังอย่าปากเนี่ยมันอันตรายเด้อพระเถระเนี่ยเพราะหยังเพราะว่ามันบ่มีผู้บอกผู้สอนได้ง่ายๆซั่นปริวาสนี่จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเปิดโอกาสให้พระเถระเพิ่นได้มาพักมาสำลักมีโอกาสพอมากในตอนนี้คือเฮาปงพรรษาไปเบิดเด้ ห้องปงพรรษามาหอดเนี่ยก็คือห้องเหมือนเป็นพระใหม่ห้องเป็นผู้หน่อยอาจารย์กรรมสิบพรรษาหนึ่งสองพรรษาห้องก็ย่อมเพลินพอห้องมาเข่ากรรมพอห้องมาย่อมหลับในกรรมในขอวัดปฏิบัติมนต์นี่พระสันปริวาสเนี่ยจึงเป็นงานทั้งสร้างพระเก่าและพระใหม่พระใหม่ก็มีโอกาสได้พักผ่อนมีโอกาสได้สำระจิตของเจ้าของสำระวินัยของเจ้าของเนี่ยสันคู่มือนี่มูคณาคู่บาอาจารย์เฮาอยู่ไผเคยไปอินเดียเนี่ยไผเคยไปวัดไทยนันท่าบ่หั่งเผิงหลายๆน่ะน่ะอยู่โบสถ์วัดไทยนันท่านั่นเผิงหลายๆน่ะเพิ่นก็ว่ามันบ่ต่อยมันก็บ่ตอดบ่หยังดอกเพิ่นว่าแต่ของเธอมันเมาไฟมันลงมาปั๊บบัดพ่อสิเข้าโบสถ์เฮาก็ถอดรองเท้าเขาแม่นบ่ล่ะอันซุ่มมันเมาไฟซุ่มมันลงมาหันปั๊บนั่นมันบ่ต่อยเฮาไปเหยียบมันก็ไปคือกันซั่นแล้วห่วยเท้าบวมนอนข้างหึมๆคือกันซั่นแล้วเนาะวัดที่มีหั่งต่อหั่งเผิงหลายๆนี่อยู่ยากต้องระวังเพราะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานบ่มันว่าอยู่ในวัดข่อยเป็นลูกศิษย์เจ้าเด้อข่อยไปเฮ็ดหยังเจ้าดอกว้ายมันบ่ได้ว่าเด้ปีนั้นอันอยู่วัดผมเนี่ยแหละวัดทำพายใหญ่เนี่ยเนาะแตนล่ามไปอยู่ในห้องน้ำเนาะอาจารย์เมื่อกฐินไปเปิดประตูซอเมืองป่าโทษแตนล่ามหอดปืนไม่ออกมาได้หลายมันสิบอดไซบุนิวาสันดอกก็เลยมาบอกพอออกไปพิจารณาบางไงเด้อพวกพอใหญ่สมพงษ์พวกพอใหญ่สร้างพวกไปทำความสะอาดอยู่ฟังถ้ามีมันมีหลายซองก็ได้แตนล่ามมาสนอกกระเบ้าแล้วเขากระบอกท่านในว่างเนาะมันก็เป็นหอดมือบุญกฐินผมก็เลยไปอีกก็คือว่าเขาสิจัดการว่าผมก็รีบเปิดเบิ้งบักยางแก่เปิดปุ๊บผมก็ใส่รถเสร็จแล้วสองเมียเนาะกูเจ้าอาวาสวันนี้มันก็บ่ฟังมันบ่สนเลยมันบ่เกิดว่าเขาเป็นเจ้าอาวาสเลยสันนะท่านได้เป็นน้องท่านสันเมื่อว่าเฮ้าบวชเขามาเนี่ยเฮ้าบวชเขามาเนี่ยคันหากว่าเฮ้าบอมี่เปิดโอกาสจะขอในมาฝึกมาปฏิบัติบางเนี่ยโอ้มันเห็นกันก็เลยว่าผมเลยเปรียบเทียบว่าวัดที่มีห้างต่อห้างเผิงต้องยู่ยังระวังจังเสียเอาตัวหลอดปลอดภัยคู่มือนี่ทุกวัดหมู่เฮ้าต้องยู่ยังระวังพาสวงเฮ้านี่โทรศัพท์เฮ้าเนี่ยเฮ้าสิใส่สิไปสิมาต้องระวังผมก็ยังยบหมู่ครูบาอาจารย์ในพวกผมเป็นพานาวากะเด้20 กว่าปีที่ผ่านมานั่นอยู่ง่ายๆมันขี้ข้านบันไดนอนชั้นละก็นอนก็ยังปลอดภัยอยู่ได้พอท่อนอยู่ในกำแพงวัดมันบ่มีหยังเขาไปหอดไปถึงอ่ะนะบ่มีหยังง่ายๆคู่มือนี่สิลบเขาทำไปใส่ประธานนี่ตะกี้แม่นมีโทรศัพท์ขันบ่เขาในเมืองกับบ่มีคืนผมมีโทรศัพท์เซนรา900อยู่เครื่องหนึ่งถ้าบ่เขาไปในเมืองอุบลก็โทรบ่ได้น้ำเยื่อกับบ่มีคืนบุญทะเลน่าจุดไว้บ่มีผุนไปมีอยู่แถวโขงเจียมผุนหมองนึงกับแกงสะพื้นหมองท่องเที่ยวก็ยังไปตั้งสถานีฐานไว้มาใส่แล้วแต่ว่ากับบางเมื่อกับซ้ำแปลงทูผ่าซ้ำเกมเล็กหน่อยเนี่ยมันก็เลยยังบ่อันตรายปานใดนี่คือช่วงมีใหม่ๆคู่มือเนี่ยเขาตั้งไอ้เบิร์ดตั้งไว้ทุกมองควบคุมทุกพื้นที่เจ้าสิไปนอนอยู่ในถ้ำกับยัง3-4 ขีดเจ้าสิหมุนไปใส่กระซังโยกลางทะเลใส่กระตามซังนั่นสันนี่คือในยุคที่เฮาต้องอยู่ต่อสู่ต้องระวังเหมือนนโยกับห้างต่อห้างเตียนมันสิต่อยเฮาย่ามใดก็ได้มันสิทำเฮาย่ามใดก็ได้เห็นบอกคู่มือนี่เล็กๆน้อยๆกับเป็นข่าวยิ่งข่าวแนวบอดีแนวเขากับแหงหมักบางเทีหาเบื้องที่มาสังเกตบางทีครูบาอาจารย์บางเทีเขาหาข่าวพระถ้ำเสียบ่ท่านยังไปเอาข่าวไอ้ทิดมาโยงเป็นว่าอดีตเจ้าอาวาสก็ยังว่าอยู่แทนที่สิเอิญแล้วไอ้ทิดนั่นน่ะทิดศึกมาแล้วสาวบอกให้ศึกพอศึกมาแล้วไอ้มันอดีตเจ้าอาวาสเพิ่นว่าอดีตเจ้าอาวาสออกมาแล้วสาวเจ้าไม่ทำเหมือนที่สัญญากันไว้ซัดเบียร์ไป1 ลังเพิ่นว่าเอ้าเราสึกมาแล้วยังไปเอิ้นเราเป็นพระอยู่หั่นน่ะเป็นหยังพอเขาอยากโยกมาให้มันได้เว้าพื้นพระนั่นน่ะแทนที่ว่าไอ้ทิดถูกตัวแทนคือผู้ใส่คำว่าไอ้ทิดนี่เนี่ยเราสึกมาตั้งหลายมื้อแล้วน่ะเราจะไม่กินเบียร์ผู้สาวตัวเราสึกพอเราซึกมาแล้วผู้สาวเบาๆคือเก่านะแล้วได้ใส่เบียร์หมอบฆ่ารถเขาก็เรียกมันเป็นข่าวเขาบอกว่าไอ้ทีได้บัดเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสเขาว่ายังไปโยงมาโยจนผมเลยทั่วบอกกันพวกซึกไปตั้งแต่3-4 ปีพุ่นน่ะมึงอย่าไปกินเก่าเลยเขาจะว่าอดีตพระภิกษุสูบยาบ้าเตะเมียตกเถียง ถ้าเขาหาข่าวบ่ได้ไอทิศเขากล่าวเขาบ่เอิดไอทิศได้เขาเสียนะอดีตพิสุก็เสียว่าได้นะอดีตพิสุสงฆ์องค์หนึ่งเมายาบ้าเตะเมียตกกระท่อมมาเสียว่าได้นอกเอ้ามันหาข่าวพระเธอหาข่าวบ่ท่านไอทิศว่าเสียเอาตะไคร่ย่งใส่พระคือเขาสังเกตเบื้องปานนั่นเด้คู่มือนี่แต่สั่นเฮาจังอยู่เหมือนอยู่กับห้างต่อห้างแต่เฮาต้องระวังเฮาต้องสร้างความดีซอยกันได้หลายต้องมาปฏิบัติต้องมาภาวนาพวกผมคือกันได้กับบ่ฮู้คือกันจะมือได้สิถือต่อถือเตียนต่อยเอากับบ่รู้คือกันได้คู่มือเนี่ยว่าในปลอดภัยปานใดเด้คันเฮาประมาทบ่ได้จังไงก็คือเมื่อว่ามีงานปริวาสเมื่อปฏิบัติเฮาก็มาซอยกันมาซอยกันคู่มือนี่แห้งเราโอ้ยบางเถื่อบางที่พากับบวชยากบวชยากยากโอ้ยสิยากยังบ่เห็นเหมือนพระนั่งอยู่แต่พ่อนักแต่ว่าหาพระเจ้าว่าเอ้าบวชแล้วพระโคสิได้อาศัยกฐินบ่นี่ก็จะนิยมว่าสิศึกไว้นี่ได้มันหาผู้บวชยากบวชแล้วก็อยู่ยากซ้ำบ่น้ำการศึกการนี่ไปปราบคู่มือนี่โอ้ยยาบ้าเนาะบุกแต่ข้าวตะกี้เนี่ยคันว่ามหอดวัดคือปลอดภัยคันว่าว่าเพื่อนยาบ้าเนี่ยก็เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนักบวชปลอดภัยแล้วคู่มือนี่ตำรวจยังบ่ปลอดภัยเลยก็เกี่ยวกับยาบ้าขนาดเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นผู้ปราบปรามไม่เท่าบางเดือนบางที่มีปัญหามาเว้นบ่อนายหนึ่งเป็นลักษณะคือจังค้นขังเนี่ยเขาก็จับตรวจกับอาญะคือกันนะเห็นบ่มันก็เปลี่ยนไปเอาไปมาประธานหนึ่งเทื่อมันก็ทำผิดจนเคยตัวมันบ่เคยจังคนเคยทำบุญจนเคยชินเลยมันบ่หยาดไปมากก็คือคนวานั่นแหละอันหลวงพ่อกับว่าเบื้องล่องเบื้องนี้ไปเห็นวัดหนึ่งสายปฏิบัติกรรมฐานเฮาในย่างดีน่ะเกือบ20พรรษาได้เด้แล้วก็ใส่เอามือละเม็ดมือละเม็ดเหตุผลเราว่าโอ้ยเจ้าบุหูจักหยังเราว่าตะกี้แต่ก่อนข่อยนั่งสมาธิบ่เคยสอดแกงเดินจงกรมบ่เคยได้เพราะ3 ชั่วโมงเราว่าใส่ลงไปเม็ดนึงนี่3 ชั่วโมงข่อยบ่สำเร็จเลยเราว่าโอ้เรายังไปเถียงเขาอยู่เลยว่าประโยชน์หลายเรายังว่าอยู่เลยเกือบ20 พรรษาเลยเขาจะไปจับเสือเกิดหน้ามันหลายเทื่อหลายที่หลายเขาก็หูอยู่แล้วว่ายาบ้ามันเข้าไปในวัดน่ะนะเขาไปใส่แล้วก็ยังเจ้าอาวาสอยู่ผู้เดียวในช่วงนี้ช่วงหนึ่งมีพระใหม่กับยังวาอยู่ปัดพระใหม่ซึกเหลี่ยวไปยันนี้ยินวายาบ่าเขาในวัดจนเด้อเขาว่าห้อยไปหอดเบิ้งเขาเห็นเป็นนางเห็นเป็นเดือนจมกลมแดดห้อนย่างจมกลมกัดเฉาะผู้เขาหูเนาะโอ้ยเราว่าบ่หายตัวดอกแม่นแล้วเขาว่าเขาเป็นถึงเจ้าอาวาสจะเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดเขาก็ต้องเอาผู้ใหญ่แล้วไปเนาะเสียพวกไม่ออกมาจังหันไว้มันมาสิได้เนาะเขาก็เอาผู้ใหญ่บ้านเอาทั้งปอกข้องไปสินตัวแล้วก็เทศให้ฟังเลยสินแล้วเจ้าบ่เคยได้ยินบอกกินเหล้าเป็นยากินสุราเป็นประโยชน์ข่อยใส่เหมือนละเม็ดข่อยเดินจงกรมเหมือนละ3 ชั่วโมงผลเราว่ะโอ้ยความคิดเอ้ยน่าสันมัวเฮาอยู่คู่มือนี่โอ้ยต้องเบิ่งซอยกันครูบาอาจารย์ผมจะคุยกันกับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดครับอาจารย์บ่คู่อยู่เนี่ยคืออยู่วัดผมเนี่ยผมตรวจตลอดเด้เนี่ยก็เพิ่งตรวจแล้ว2-3 มื้อผ่าน2 มื้อฮะผมตรวจเบิดวัดเลยเพราะว่าขันผมป้าวัดไปปั๊บเนี่ยก็คือเขาเห็ดไว้เป็นตัวอย่างกันซื้อน่ะซื้อเสื้อใจไปได้กับสร้างอันละ50-60 บาทมันกลุ่มค่าวัดไหนที่มีพระมีวัยรุ่นมีสังกะรีหลายๆนั่นตรวจเลยเขาตรวจมูเขาเองอ่ะมันบอกเขาโลกาวาจะคืออย่าให้นักข่าวรู้อย่าให้เจ้าหน้าที่เขารู้เขาต้องทำตามกฎหมายและตัวนี้มันก็สามารถจับซึกได้เพราะว่ามันเขาในสิ่งที่โลกเขาตีเตียนแต่มันบอกถึงขันปาราชิกถาหูกันเองเขาเสียไปลงทันตกรรมใช้กันได้ถ้าสมมติมีเด้ถ้าสมมติในวัดเฮาเนี่ยเกิดไปตรวจพ่อปั๊บนี่ให้เลือกเลยระวังเสียเอาเจ้าไปเข่ากรรมแจ้ซึกเจ้าเสียเอาอย่างถ้าเจ้าบ่ย่อมเจ้ากระซึกออกไปยังมาอยู่ในผ้ามูเสียเฮาไรซึกเองเฮามันก็บ่เสียหายอย่าให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาจนว่าเขามาตรวจเองจับซึกเองสันผมตรวจเด้อยู่วัดว่าแต่ได้กินเนี่ยหรือว่าอันนี้เนี่ยมีผู้หนาไม่เขามาจิตรุนก็ไม่ผมตรวจเกือบทุกปีแต่จะไปบอกก่อนท่านล่ะอยู่ในรถผมเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยมีมาไว้ตลอดแนวตรวจปีจำพรรษาอยู่ผู้สมุยน่ะเอาหลานไส้มาขับรถไถลูกไส้พยาบาลมาขับรถมันก็เลยมีผู้ใส่อ่ะนะเท่าไปซื้อเอาแนวตรวจ3 ยาเสพติดมาเนี่ย สันว่าสื่อไปยังอาจารย์มาเอาไปสื่อไปตรวจพระนะหูตัวยังจะเกิดขึ้นผมกับพวกหูเนาะว่าอาการให้เป็นยังไงเนาะเอาจักอันหลับพันว่าพระมีอยู่11-12รูปเอา13เลยว่าคือจำพาย12คือเอา13เอากระโตนเนี่ยอันหนึ่งจึงกึ่งงานเนี่ยคุณเมื่อตรวจแล้วพระหลอดเบิร์ตโซเฟอร์อาญะอะไรกลับบ้านมาบอกกันว่าเป็นในแรกพ้นการตรวจเงาพ่อผู้หนึ่งองค์ไหนหลังบอมแมนสังเกตเรียกคนขับรถผู้ใดล่ะหลานเจ้าอาวาสเดี๋ยวละก็เรียกอันน่ามาบางหันอยู่แล้วผมก็ตรวจนี่ล่าสุดก็ตรวจไปเขาก็ยินดีพอเฮ้าบ่ได้ดูถูกกันเฮ้าบ่ได้ประมาทกันแต่เฮ้าเว้ากันให้มันเป็นเฮ้าสร้างไว้ให้เป็นบรรทัดฐานว่าอย่าให้การเมืองเข้ามาหยากน้ำเฮ้าอย่าให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามาหยากน้ำเฮ้าเบิงคือเฮ้าต้องปกครองต้องเบิงเอาผู้บริสุทธิ์ที่แล้วนี่ก็คือหลวงพ่อมั่นใจอาจารย์มั่นใจแต่แล้วก็เสียว่า2มาตรฐานคันตรวจเบิดเลยคันพวกเจ้าอยากให้หลวงพ่อตรวจน้ำก็สิตรวจว่าสนอกก็ตรวจเฮ้าตรวจไปแล้วนี่คือพุ่มคุมกันในวัดเฮ้าพุ่มคุมกันในวัดเฮ้าเฮ้าตรวจไว้เนี่ยเขากะสิยังไงน้อยเขาหูจักกะละว่าโอ้ยบ่ได้ได้พิจารณาเกียรติมากหลวงพ่อสิตรวจเนี่ยเขากะเป็นพุ่มคุมกันในวัดเฮ้าต้องซอยกันถึงขันปานนี่เด้จังว่าในเขตปกครองของเจ้าคณะตำบลเนี่ยครับอาจารย์พระคู่กับพ่อออกหาตรวจเองอยู่เด้จังหวัดจะคุยหลวงพ่อเจ้าจังหวัดนะวัดใดญาติโยมสงสัยโทรศัพท์มาบอกเลยมาบอกพวกคู่สีมาบอกหลวงพ่อร่องมาบอกอาจารย์เจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเฮ้าไปตรวจกันเองไม่ต้องไปแจ้งกองปราบหอดตำรวจเพิ่นนี่คือเป็นการเฮ้าซอยกันป้องกันซอยกันปราบปรามซอยกันเพราะว่าคู่มาคู่มือนี่โอ้ตั้งแต่เจ้าอาวาสเกือบ20พรรษาแล้วก็ยังว่าคอยเม็ดหนึ่งคอยได้ประโยชน์หลายเด้เราก็ยังว่าเราเสียมาเอาอีหยังกับพานาวากะเหมือนเสียเขาไปเข้าใจเขาย่านไปไหนละเนาะกลัวเสียได้เป็นเจ้าอาวาสมันอบรมมาจากสมองนักธรรมเอกก็ได้แล้วได้มาเบิดแล้วทิฏฐิยังได้เกิดขึ้นมาอยู่ว่าคอยเอามือในเม็ดคอยเดินจงกรม3ชั่วโมงแดดคอยกับบ่ย่านเจ้าเสียมาจับเห็นอย่างเพิ่นพยังว่าอยู่โอ้ยก็เห็นแต่หลวงตาผู้หนึ่งในเนาะคือไปครูบาอาจารย์ไว้ก็เห็นในข่าวว่าหลวงตาดันบวชเขามาแล้วไปนอนอยู่บ้านเจ้าของตอนแรกก็นอนอยู่เงื่อนเจ้าของเนี่ยก็นอนอยู่บ้านเจ้าของก็ซื้อนอนไปนอนมาเขาในห้องเก่าเจ้าของน้ำไม่ออกขันต้นตัวบ้านนี้ซาดเป็นน้ำพันกับน้ำไรพ่อตำรวจไปจับแล้วเอาเช่นใดบ้านก็บ้านกูแล้วว่ะเมียก็เมียกูแล้วว่ะมันเป็นหนักใครแล้วว่ะเราบ่เว้าเห็นผ่าเหลืองเราบ่เครื่องหัวเราจักหน่อยอย่างเลยนี่คือทิฏฐิวิบัติเนี่ยนี่คือมิจฉาทิฏฐิลักษณะการที่เฮามาแนวนี่เฮามาได้อบรมมันได้มากระตุ้นสัมมาทิฏฐิเฮามันได้มาซอยกันรักษาหลายอย่างเนี่ยมีคุณค่าอย่างยิ่งผมมาเคยจัดปริวาสผมมาเคยจัดแต่ปีนี้ปีหน้าเพราะว่าก่อนสิเดินธุดงค์มาหันผมเอาคณะที่ไปเดินน้ำกันนี่เข่าปริวาสซะก่อนปีหน้าก็เลยผู้ใดสิไปซอยไปเปิดป้าแรกเดี๋ยวอยู่สิรินทร์มันจะทำผ้าไงอยู่กลางเกาะเลยมันเป็นเกาะบ่ต้องห่วงเรื่องผ้านวกะวสันต์อันผ้าอันอาคันตุกะวสันต์ปีหน้า15 ธันวาถึง25 ธันวาก็เลยสิคือเห็นแล้วว่างานปริวาสเป็นงานสร้างผ้าทั้งผ้าเก่าและผ้าใหม่และเป็นสิ่งที่เฮ้ามีโอกาสเดี๋ยวเฮ้าได้มาประชุมกันวัดปฏิวัติเนี่ยมันสุดยอดดีมันสุดยอดเพราะว่าขัดเป็นจัดงานปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยจัดการปฏิบัติธรรมมาเสื่อเสียงระฆังดังขึ้นนี่ผู้เสียมากกับมากผู้บ่มากกับบ่มากเทิงพระยิ่งพระเฮ้านี่แหงแต่ว่ามันเป็นจิตของเฮ้าเขาเคยทำอย่างแล้วบางเทื่อกับบ่เข่งบ่จริงบ่จังแต่ผมมาเห็นแล้วผมได้ไปเข่าน้ำผมในมาเทศมันเป็นอาจารย์กำเปญว่าโอ้คือในสายผมน่ะครูบาอาจารย์น่ะเพิ่นบอกเคยพาจัดไผ่ต้องกับมารายงานมาแจ้งแต่ก็จับองค์นั้นเข่าไปเลยตั้งแต่เข่าเป็นพรรษาเข่าเป็นปีๆก็มี บ่ต้องเว้าเลยว่าจะขึ้นมานัดมื้อใดเอาเข้าไว้หั่นน่ะจะปิดปกปิดมาจักมื้อจักเดือนปกปิดมา3เดือนเอาเข้า3เดือนไปเลยคือเฮ็ดมาจังซั่นแต่พ่อมาเดินธุดงค์บัดนี้ผมเดินมาหลายๆพระเริ่มมาอยู่นำมาเห็นว่าการที่มาปริวาสให้เข้าพร้อมกันออกพร้อมกันเป็นกิจลักษณะก็เลยสิขออนุญาตครูบาอาจารย์เพิ่นประชุมกันนี่ล่ะผมสิกลับเมื่อสิเดินทอนไปเบิ่งสถานที่เพื่อว่าจะเปิดป่าปริวาสปีหน้าก่อนออกธุดงค์ปีนี้เบิดเวลาผู้เดียวท่านในหอดเทินธุดงค์หยองก็เอิ้นกำลังเว้าสู่พ่อนาคฟังกับอานิสงส์ของปริวาสเฮาปีนี้ผมก็เดินนอกจากนั้นปริวาสปฏิบัติเนี่ยแล้วก็อาศัยเป็นอย่างผมยังผ้าพระเดินธุดงค์หลายๆเนี่ยคือการเดินเนี่ยมันเหตุเนี่ยเฮาเนี่ยอยู่ทำความเพียรน้ำกันยาวนานแล้วก็ทำความเพียรทำวัดสวดมนต์น้ำกันปีที่ผมเดินไปอินเดียเนี่ยมันก็เดินผ่านมานี่ออกจากพายใหญ่ขึ้นแหลกมานอนนี่ออกจากนี่ก็ไปนอนอยู่โคงลอยศพแล้วก็ขึ้นไปผู้เรือเขาพิษณุโลกเขาสุโขทัยออกจังหวัดตากเขาแม่สอดเขาเมียนวดีพุ่นหลักออกไปใส่มันเร่ออกมูเร่ตามูเขาหน้ากาแลนเขามณีปุระเขาอรุณจันทร์อัสสัมเขาไปอินเดียนะเขาไปซิลิกุรีคุวาติริบุกาสอดออกใส่ปัตตนะราชคือน่านท่าราชคือพุทธคยา4 เดือนจังไปหอดก็เลยว่ามันได้ในระหว่างที่เขาเดินไปมันอยู่น้ำกันมันทำความเพียรมันขัดเอาเลยเด้เหมือนขัดเอาภิกษุผู้ที่มีทิฏฐิคือกันมีความเพียรกันมาสร้างบารมีน้ำกัน4 เดือนมันยิ่งกว่าจำพรรษาว่าสิเดินกลับมาบัดนี้พม่าเขาไปปิดก่อนเพราะว่าเขาปฏิบัติกันมันเดินบ่ได้ก็เลยมาเดินรอบประเทศไทยเนี่ยเดินจากถาดพนมกลับมาถาดพนมเก่าเดินไปนำชายแดนตลอดตัวนี้4,000 กิโล6 เดือนกว่า6 เดือนมันมีอานิสงส์กว่าจำพรรษาน้ำกันอีกพอช่วงจำพรรษาพุ่นข้อหาพี่ข้อหาแยกย้ายกันไปแต่พอมาเดินธุดงค์ออกพรรษาปั๊บผมพาเดินธุดงค์ปั๊บอ่ะเนี่ยเดินน้ำกันเนี่ย20 กว่ารวมเนี่ย6 เดือนอยู่น้ำกันตลอดแล้วก็บ่แม่นสิเดือนเอาจริงเอาจะเอาเปลี่ยนเอาตายจนว่าบ่ได้ทำวัดสวดมนต์เด้เบิดแห้งกับมือละ25 กิโลมือละ20 กิโลทำมากก็คือทำวัดแล้วก็อบรมธรรมะอื่นสามารถแล้วก็เดินที่สำคัญคือเฮาได้เผยแพร่พระศาสนาได้พาชาวบ้านทำบุญทุกมื้อไปพักบ้านได้กับบ้านนั่นก็ได้ทำบุญตักบาตรกับพระทุดงค์เขาได้แสดงธรรมไปได้เผยแพร่เขาได้บำเพ็ญพอเดินรอบประเทศไทยทั้งอีสานทั้งภาคเหนือภาคกลางเขาได้เรียบร้อยว่าเขาได้ดื่มขวัญแล้วเขาย่างดำขวัญก็เลยไปย่างมาตะปะดังเบซ่าย่างขึ้นมาตั้งฟังอ่าวไทยเขาจนว่ามาหอดนครปฐมแล้วก็ย่างต่อจนหอดนครพนมตัวนี้2 เดือนกว่า 2,000 กว่ากิโลก็เลยออกต่างประเทศไปเนี่ยก็เดินไปปีนี้ผมก็เลยเห็นเป็นโครงการใหญ่เลยอธิษฐานเดินธุดงค์8 แผ่นดิน8 แผ่นดินก็คือไทยเฮ้าศรีลังกาอินเดียเนปาลมาเลเซียกัมพูชาแล้วก็ว่าสิเอาสิงคโปร์นำสิงคโปร์มันเดินบ่ได้เป็นประเทศน้อยๆแล้วก็กฎหมายเขาก็บ่ให้แล้วก็มันก็บ่มีทางเดินมันคืออย่างในกรุงเทพเขาเนี่ยก็เลยตัดออกขึ้นรถขามไปกับไปเดินอยู่อินโดนีเซียก็เล่นผมก็เลยขามไปเดินยุโรปไปเดินอยู่ไอร์แลนด์เป็นประเทศที่8กลับจากไอร์แลนด์มาลงเครื่องบินผมกับย่างมานี่พาญาติโยมย่างมานี่ก็เลยไปรอพระพุทธรูป8 แผ่นดินอันนี้คือเหตุแนวใดเขาจะสู่กับสภาวะสังคมปัจจุบันนี้ได้บ่ไม่ได้ตัวเฮาหมู่สงฆ์บวชเข้ามาน้องนุ่งบวชเข้ามาทำแนวใดสิภาพฟาฟันไปได้คือเฮาเฮ็ดแบบซ้ำหนึ่งมันบ่ได้หรอกคุณเมื่อเนี่ยพอไปยังพอโลกเขาพัฒนาขึ้นมาเขาก็ต้องพัฒนาให้มันทันกับต่อเหตุการณ์ขึ้นกันสั่นปริวาสกรรมจึงเป็นงานที่สร้างพระเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรามีโอกาสมีกำลังในเมื่อนี้กับผมเองเราอาตมามีโอกาสได้มาร่วมห่วมบุญนำมีโอกาสได้มาเสียแจงแสดงสิ่งละอันพันน้อยให้กำลังใจก็หวังว่าทุกท่านทุกคนก็สิจับเอามองดีเนาะฟังเอามองมีคติก็สิบ่ฟังเอาตัวมันเสียผมกับบรรดานักเทศนักบรรยายเป็นผู้เก่งอีหยังดอกเหตุอยู่มาเนี่ยกัดบืนล่มบืนตายมากขึ้นกันนั่นแหละแต่ก็อาศัยว่าในอยู่มาหอดปานนี้แล้วก็เลือกประสบการณ์อันเล็กอันน้อยม มาให้กำลังใจมาบอกมาเถียดสู่กันฟังก็ขอโมทนากับทุกรูปทุกท่านเด้อที่เสียสละเวลาทั้งวัดมามาปฏิบัติมาบำเพ็ญตนมาสร้างตนมาสำละเฮาให้มีความบริสุทธิ์ให้มีกำลังใจขึ้นมากก็ขอกราบโมทนานำก็ขอให้เจริญท่ามยิ่งขึ้นไปญาติโยมก็ขอให้เฮาเป็นกำลังสำคัญพระเก่งมันได้กระสร้างในฐานโยมบ่เก่งก็คือบ่รอดต้องเก่งน้ำกันแต่เก่งหน้าที่ไปหน้าที่มันบ่แม่นว่าเฮาเก่งก้าวกายกันนั่นนะเฮาก็ต้องเก่งมีความสามารถน้ำกันก็ขอให้ทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกนามจงเจริญในศีลในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนนั่นเถิดสาธุอ้าวกราบองค์แสดงธรรมพระคุณเจ้าญาติโยมพนมมือรอก่อนนะพร้อมเพียงการกราบพุทโธเมนาโถให้ขึ้นกราบธัมโมเมนาโถให้ขึ้นกราบสังโฆเมนาโถให้ขึ้น ญาติโยมกราบครูบาอาจารย์พร้อมกันเอากราบพุทโธกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถญาติโยมก็ได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นก็คือพระอาจารย์สุพินและกิตตธรรมโมพระครูไวยพจน์ธรรมลักษิตเจ้าวาดเจ้าสำนักวัดถ้ำผาใหญ่นี่ก็มีศิรินทรอีกที่หนึ่งเกาะแก้วแล้วก็เดินธุดงค์ที่ว่าอยู่ในธุดงค์5เดือน3เดือน6เดือนวนไปข้างหน้าไม่อยากกลับวัดก็ติดนะเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานก็ได้ความเมตตาธรรมกลับมาจากโน้นแล้วก็มานี่แล้วก็เมตตาธรรมได้มาแสดงธรรม1 ชั่วโมงนิดๆขอคุณงามความดีบุญกุศลที่ครั้งนี้ก็ให้อาจารย์อายุยืนบรรษายาวเป็นลมโพลมใสของศิษยานุศิษย์ตลอดกาลและนานเถิดสาธุกับโชเฟอร์เด้อโชเฟอร์สตาร์ทรถรอเด้ออาจารย์จะไกลผาขาวอีกว่าไปผาขาวให้บอกวัดวันนี้วันที่13รถเราวิ่งรถไฟเราวิ่งเข้าโค้งแล้วล่ะเข้าโค้งแตะโค้งแรกแล้วพรุ่งนี้14ก็โค้งสุดท้ายรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆเด้อคุณเจ้าแล้วก็ได้บุญทำกิจกรรมเกี่ยวกับถวายในหลวงของเราเกี่ยวกับทำพิธีขอขมาทำพิธีเปิดกลวยทำพิธีต่างๆทำพร้อมๆกันทั่วประเทศไทยของเราก็ติด1อยู่ตรงนั้นด้วยไม่ได้มาแค่5 รูปแต่เป็นอำเภอวังสะพุงอำเภอสนามวัดเราก็เป็นสนามลบกับกิเลสมีที่เดินจงกรมแดนโน้นแดนนี้ต่างๆมีที่เดินในป่าก็มีเพราะนั้นก็พระคุณเจ้าก็ส่วนได้ช่วยงานปัดกวาดเช็ดถูปูเสือปูสาดตั้งเครื่องขยายพวกนี้ก็เตรียมทำสังฆกรรมใหญ่นั่นคือการบรรพชาอุปสมบทหมู่22 รูปด้วยกันเพราะนั้นก็วันนี้พอหน้าก็อย่าไปพักผ่อนเนาะพักผ่อนบนศาลาพรุ่งนี้ก็ต้องเลิกแต่เช้าทำวัดกับพระตี3-4-5เรียกตีละครั้งแล้วหน้าแปรงฟันก็เข้ามาทำวัดตอนเช้าก็ต้อง7 โมงกว่าต้องสแตนบายไปที่วัดเลยหลงอารามหลวงเพราะนั้นก็พวกเราซึ่งเป็นพระสงฆ์เป็นพระรุ่นพี่ก็ส่งอย่ามาบวชแล้วก็จะให้พระ ใครข่มดองเก่งๆข่มดองเป็นก็สอนกันจับคู่บัดดี้พวกนี้ละข่มผ้าได้มีกิจกรรมบวช14ใช่ป่ะยังได้มาเดินทำเดินจงกรมได้มาทำวัดร่วมกัน15ก็สลากพัดก็ค่อยว่ากันญาติโยมก็คุกเข่าขึ้นญาติโยมพ่อนาคคุกเข่าขึ้นกราบพระเลิกประชุมพร้อมเพียงกันเด้ออะระหังสัมมาภะคะวาพุทธังอภิวาเทมิกราพุทโธเมนาโตสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกสังโฆนะมามิสาธุไปพ่อนาคลุกไปคุณโยมลุกไปพระจะได้ทำสังฆกรรมสมาทานบอกวัดคุณ